แบบสั้นๆไหมสั้นๆก็คือน้องอยากทำให้เอาคุณออกมาเข้าเท่ากับขนาดไหนน้องก็ต้องเสพผ้าให้มันเท่ากับขนาดนั้นฟอร์มจอยอีกแล้วหลายสายอีกแบบต้องรอแล้วโอ้ไม่ต่ำกว่า 3,000 น่ะเขาจำได้นะเราราวนี้นะไม่เกินนี้หรอกเขาที่เคยเห็นมีตัวรับใช่ก็เสียบอย่างเงี้ยแหละเสียบอย่างเงี้ยเหมือนเมาส์ไร้สายแหละแต่ถ้าเกิดไอ้เครื่องโนบูมันมีบลูทูธอยู่แล้วมันเชื่อมเลยไม่จำเป็นต้องไงนี่แต่ถ้าเกิดเป็นคอมอ่ะเราต้องหาตัวต่อต่อให้ได้โฟลเดอร์โฟลเดอร์แล็บ6ใช่ป่ะนำฮะแล็บขึ้นก่อนอะไรนะเอาอะไรทำไมอีเจ็กไม่ได้วะอินโดอันดิเซียลเป็นแบบแมสตอลเลดเดวิดตอนดีมูนเอ้าอีเจ็กไม่ได้กัดใจอีเจ็กไม่ได้เราก็ไม่อีเจ็กแล้วไวรัสแน่นอนอะไรเงี้ยอีเจ็กไม่ได้อีเจ็กไม่ได้กัดใจถ้าอีเจ็กไม่ได้อีเจ็กไม่ได้มีสองประเด็นคือมีข้างในใช้อยู่มีตัวรันแปลกๆอยู่ตัวนึงไงครับส่วนมากก็กรอบเสร็จแล้วส่วนมากมันจะเป็นไวรัสตัวรัน90ปูเครื่องมันเครื่องปูชัดเจนแล้วแต่ไม่มีอะไรอันนี้มีโปรเทคอยู่แล้วไม่ห่วงไม่ติดอยู่แล้วใครน้องโบ้ไปรับกันไม่เอาเราแพ้ได้ดาต้าโหลดแล้วนำไม่มีใครเอาละไปอ่ะใส่ไปแล้วก็ไปไปจะไปลบอาร์กินแม่เพื่อจะต้องชอบคุณเจมส์เซิร์ชแล้วไปลบชิ้นนี้เลยตอนนี้ตัวลบดาต้าของเราก็เข้าใจหลักการเรียนในคุณพร้อมปีนี้มันเซิร์ชอะไรไหมประมาณพี่เพชรครับอิมพอร์ตตัวไหนมาบ้างอ่ะสามตัวนี้เลยค่ะอ๋อโคอินอัมเพอร์แล้วก็แลนด์ยูมีใครยังไม่ได้ข้อมูลบ้างคะเนี่ยอีเจไม่ได้อยู่เลยมันขึ้นว่าเมตรใช้งานอยู่อ่ะงงเลยดึงออกแม่งเลยอีเจ็กไม่ได้ก็ดึงออกแม่งเลยชัดเจนอ๋อเหมือนมันยังก๊อปไม่เสร็จโล่งคาดักก็เจอเวเอ็นนี่ต้องมาหลอกหลอนเราก่อนไปนอนแน่แต่คุณเล่นที่ทำดิแต่น้ำเข้าไปเข้าก็ได้นะทำไมซื้อมันอยู่จังวะมีใครยังไม่ได้ข้อมูลหรือเปล่าคะ
อยู่ในไลน์มีป่ะก็จะได้ลิงก์อยู่ในไลน์เปิดในไลน์ลองแอดข้อมูลเข้ามาดูก่อนค่ะสาวอันนี้ที่จะสอนวิธีทำคำสั่งคลิป identify แล้วก็การดึงข้อมูลจากใน attribute ค่ะออกไปเป็น excel ข้างนอกอย่างเช่นเคสนี้จะใช้ต่อเมื่อวันนี้ที่น้องได้ข้อมูลมาเยอะๆนะคะแล้วน้องจะเลือกข้อมูลใช้แค่พื้นที่แค่พื้นที่หนึ่งในการไปขอเราจำเป็นที่ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมาคิดก็ใช่ไหมคะเพื่อป้องกันการแบบเออร์เลอร์หรือว่าข้อมูลเสียหายจากโรต้าอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างอันนี้สมมติว่าพื้นที่เราสนใจก็จะเป็นแค่โพวินนี้ก็คือขอบเขตสีแดงเราเข้าไปดูน้ำน้ำตรง GPS เรายังไงดาต้าเราดาต้าวันนั้นเราโควินก็คือจังหวัดนะคะก็คือเราสนใจแค่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือส่งแลมส่งนี้กันแล้วที่แล้วเราอยากรู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะถ้าเราจะเอามาตัดกับอำเภอค่ะจะเห็นว่าอำเภอนี้มันจะเป็นอาจจะเกือบทางภาคใต้เราอยากจะรู้แค่ว่าถ้าอำเภอเอาแค่ข้อมูลของอำเภอนครศรีธรรมราชเฉยๆจะต้องใช้ยังไงคำสั่งอะไรมันมี2วิธีก็คือน้องก็ไปนั่งเลือกนั่งเลือกในตลาดแล้วก็อินพอร์ตออกไปมันเป็นวิธีที่1ค่ะวิธีของคนที่ต้องชอบใช้แรงงานผมก็ขี้เกียจอะเราขี้เกียจที่สุดฮะนี่เดี๋ยวมีอะไรให้ใครให้ว่าเทียบถ้ามีอะไรเทียบถนนถนนถ้าเกิดสมมติว่าถ้าอาจารย์บอกว่าต้องการข้อมูลถนนถนนอันนี้ภาคใต้ใช่ไหมแจกอ๋อแจกอย่างเช่นบอกว่าต้องการว่าถนนในเส้นหมายเลขเนี่ยปุ๊บมันอยู่ในแต่ละจังหวัดมีความยาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าถนนหมายเลข4โยกในระลอกทำได้ใช้หลักการอะไรฮะอะไรถนนหมายเลข4ผ่านจังหวัดไหนเนี่ยผ่านกี่กิโลเมตรอะไรเงี้ยเกิดทำไงครับรีจิตไตต้องรีจิตไตเดี๋ยวรู้ถนนเส้นไหนใช่หรือบางทีคุณได้แอสไซน์โจทย์มาเองบอกว่าต้องการต้องการพัฒนาแม่น้ำคุณลอกคลองไหมเอาไว้คุณไปคำนวณเลยนี่ว่าให้มันใช้ประมาณเท่าไหร่ในการคุณลอกคลองในแต่ละเซกชันหลักการเป็นเดียวกันไหมคุณจะหาปริมาตรดินตัดดินถมเท่าไหร่อะไรเงี้ยทำไงต้องหาขนาดดำน้ำก่อนอันดับแรกใช่ป่ะมีงานคุณต้องเจอในจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยคืออันนี้คือเป็นเบสิกอันนี้ยังไม่ได้ถึงโมเดลถูกไหมอันนี้แค่แบบข้อมูลเอาไปใช้ยูเนียนหลักการที่เองใช้หลักการอะไรอ่ะดีเทลเพื่อจะเอาข้อมูลมาให้เสร็จกับแอนดูเอาข้อมูลถนนสูงว่าบอกว่าอ่ะในมุมว่าอยู่ในแอนนี้ที่เราต้องการใช้สมมติบอกว่าปีนี้มีก็ประมาณถนน1กิโลสมมติใช้ประมาณเอาสักมารวมกันข้อมูลถนน4เลนแล้วกันนะ4เลน1กิโล10ล้านทั้งหมดนะโคตรเยอะก็คือ1กิโลเมตรเนี่ยงบเท่ากับ10ล้านบาทโคตรเมจ้า4เลนด้วยนะนี่คือ4เลนของไม่ใช่เด็กก็เป็นเสียงก็สี่เลนในอันเดียวกันแต่จะมันก็มีสองแบบมันอยู่ด้วยสองเลนไปกับต้องเดียวต้องรวมส่วนกันแต่ว่าหรือว่าสี่เลนทางเดียวว่าต้องการสร้างถนนมันก็สี่เลนปกติไปกับนี้ดิไม่ค่อยมีเกาะกลางเอาผมได้เอาที่ถึงก็ตัวละครแล้วกันสมมติว่ามี
จะสร้างถนนทั้งหมดอยู่ถนนหมายเลข4ละกันเอาหมายเลข4แล้วนะผ่านเยอะดีถนนหมายเลข4เนี่ยมันจะมีอำเภอถามว่างบประมาณในแต่ละอำเภอเนี่ยมันจะงบในแต่ละอำเภอจะเป็นงบเท่าไหร่ในการก่อสร้างถนนนี่คือคำถามแค่นี้เขาไม่น่าจะ 9.2 เขาแค่ไปได้4เขาใจโจทย์ใช่ไหมคือบางทีเขาไปได้4ที่ผ่านใช่ไหมผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราชนะต้องการบำรุงทางสร้างถนนใหม่เนี่ยซึ่งเราคิดเฉพาะจังหวัดนี้อย่างเดียวเลยถามว่าในแต่ละอำเภอเนี่ยต้องมีงบประมาณเท่าไหร่ในการทำถนนนี้บ้างครับต้องมาแค่นี้ง่ายๆจะใช้อะไรใช้หลักการพิเศษยูเนียนมาอำเภอหรืออะไรประเด็นคือสิ่งที่ต้องการคือเอาพุทธเนี่ยจะบอกว่าให้มันเรียงไม่เหมือนกันคอสจะไม่รีคอสจะไม่รีอันนี้เอาข้อมูลเขาตั้งแต่ล่างขึ้นบนเนี่ยต้องจังหวัดที่อยู่ห่างจากเซ็นเตอร์ของจังหวัดที่อยู่จากเซ็นเตอร์ของอำเภอนะก็นี่เอาอันนี้น้ำพอหรือจากเซ็นเตอร์ของจังหวัดก็คือช่วงศูนย์ถึง50กิโลเมตรเนี่ยก็คือเอาเพิ่มสูงแล้วกันนะ 10% 50ถึง70กิโลเมตรขอเพิ่ม 5% ก็แค่นี้กันเนาะพอ70ถึง90เพิ่ม 10% แล้วก็มากกว่า90กิโลเมตรเนี่ยเพิ่มถึง 5%เขาจะโจทย์ไหมนี่จะอยากกินอะไรเบอร์นั้นเอาคุณลองคิดที่ทำไงตอนเย็นนี่แบบไปแล้วไม่ได้ลมเสียรถมันแดดมันร้อนนี่มันติดแบบติดมันติดหมดอ่ะครับที่เขาเพิ่มได้50กิโลคอสตอนนี้ต้องเพิ่มสาเลยขึ้นไป50-70กิโลเพิ่มคอสแล้วตอนนี้เลิกกี่โมงถ้าระหว่าง70-90เพิ่มคอสกี่โมงทุ่มบุ้มเลยครับนั่นแหละมันติดไหมไม่ติดแล้วไม่เคยติดแล้วทุ่มอะไรเงี้ยคนก็มีอะไรนะมีจังหวัดหรือว่ามีอำเภอมีถนนอะไรสี่ยังน่าอยู่ไปที่เราเอาเส้นใหม่กันลากเส้นตรงเส้นเดียวง่ายดีสี่เดียวลากมานี่ลากเส้นตรงต่างเรื่อยถนนแบบผมว่าเป็นถนนมอเตอร์เวย์เส้นใหม่กันนะอันนี้จะต้องส่งเป็นการบ้านนะคะทำได้ไหมคะทำได้เลยค่ะตายแน่นอนเลยต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกจัดกลุ่มฮะจัดกลุ่มกันนะจะบอกว่าลีคาร์ดแน่นอนที่ถนนหมายเลข
โดยงบประมาณในแต่ละอำเภอจะเป็นเท่าไหร่ของในการซ่อมบำรุงถนนหมายเลข41 1กิโลเมตร64ลิตรถ้าเกิดซื้อเจน8นี่ก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดกิโลบอร์ดจะสกีพาร์ทเซ็นเตอร์ถ้าเกิดว่าเธอที่ใครจะซื้อ CPU ได้แล้วก็ซื้อ 3,000 50กิโลใช่ๆ70ก็มีนั่นคือแบบแต่หน้าประมาณ 6,000 ไม่เกินเฮ้ยเจน8เกินนะอย่างแรกต้องทำยังไงถนนมีเยอะมากไปขนาดนี้นะคะแต่เขาโฟกัสไปแค่ที่ถนนเองไม่มีแล้ว41ใช่ไหมคะน้องก็ลองเอามาดูก่อนว่าอะไรเซ็นยังแรงกว่าถนนหมายเลข41อะค่ะมันมีตรงไหนบ้างกดเทสออกมาแต่ว่ามันยังไม่เป็นทางการเพราะว่าในตัวที่มันเอามาเทสกันมันเป็นตัวซัพเปิลใช้ก็ใกล้เคียงบางทีลายเส้นก็ใช้ได้นะไม่ใช่แย่จะเรื่องไงอ่ะกิ๊บเอาคิดเอานี่เคยมากไปไหนคงแย่เยอะขนาดนี้อ๋อคำสั่งแสดงผลนี่เดี๋ยวนี่น้องไงต่อใส่โค้ดเงื่อนไขที่ต้องการนะเงื่อนไขเลือกได้มาแล้วทำไปจะทำเป็นในเรื่องใหม่ในเรื่องเก่าไหมแล้วแต่คุณคิดเลยต้องวางแผนว่าแต่ตอนนี้ต้องฝึกเองเลยถ้าคุณไม่คิดคุณไม่ทำไม่ได้ทีอ่ะอันเป็นตัวไหนอ่ะ HW อ่ะนำไม่มีแยกเทปออกมาแล้วตัว HW แปลว่าจังหวัดอ๋อตกใจเนี่ยมาสอบประมาณเนี้ยเดี๋ยวเพิ่งมาสอบสอบอยู่เนี้ยสอบวันที่30นะครับสอบโลกเกียร์2ชั่วโมงนะครับ9ขึ้นของ11ขึ้นวันที่30แล้วก็จะนั่งเดี๋ยวพอดีสักพักเนี่ยทั้งหมดแล้วจะมีสอบแหละกับเลคเชอร์ไปเข้าอีกทีนึงไปรอดยายก็จะมาสอบที่4นะแล้วแต่ที่ประเทศจะคือพอก็สอบวันที่30นะคะแล้วสอบแค่เลคเชอร์อย่างเดียวพอครับโอเคครับไม่มีเทอมอ่ะเรื่องที่พวกยาจะใช้มากกว่าใช่ค่ะเลือกอะคะเลือกงานแต่งงานรุ่นพี่ค่ะไอ้นี่เลยก็ไม่เป็นไรก็มาสอบก่อนไปสอบกี่หลังก็ได้สอบหลังก็ได้ค่ะกี่โมงอ่ะไหนโมงสอบหลังคนเดียวประมาณตั้งแต่28พอกันกี่โมงนะตอนนี้ประมาณ7-8-9-10ไป10คนสักคนไม่ลงอีกนะลงไม่ได้ไม่ได้เกียร์เกียร์ก็จริงใครรับยาใช่ไหมนะจะรับยาครับไม่งั้นก็ไปนอนทีเดียวได้งั้นตายเลยนะต้องสอบพรุ่งนี้เลยรอบที่หนึ่งนะสอบพรุ่งนี้วันที่สิบครับพฤศจิกายน10 ตุลาเนี่ยครับคือสอบไปวันนี้ก็ได้สอบพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวคือให้ดูย้อนที่หน้าเหลือจะเอาที่หน้าวันเดียวกันเลยมีที่ต่อไปมันไม่หมดก็ได้ต่อที่มาเอาผมใกล้ตัวจริง23นะคะ23ตัวนะได้ไหมคะได้ได้23ได้23ก็ได้วันจันทร์นี่แหละวันหยุดอ๋อวันหยุดนี่ว่ะวันหยุดวันอะไรนะของปียะอันนี้อะไร4แล้วไม่เป็นไรวันเดียววันเดียวก็มางั้นเป็นวันที่6พฤศจิกายนเดิมนะคะครับอะไรนะ16ที่6ครับตกลงมาที่6 6พฤศจิกายนเลยโอ้โหพอสอบเรียนแน่นอน
ตกลงโฮคุจิใช่ไหมถ้าปกติว่าด้วยสองโฮ11เลยสามสามแล้วก็พยายามออกสองเลยไม่ว่าหกหกไปก่อนครับเร็วๆค่ะมีใครไม่ได้ข้อมูลอ่ะลืมเลยนับอัพแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้ป๊อปเป็นตัวที่มันเทสมันคือตัวนี้มองไหนเออหมื่นนึงบอกแล้วห้องไอ้ห้าจะเกินหมื่นนะถูกไหมบอกแล้วเกิดเดี๋ยวเกิดถูกปั้นกูเอาข้อมูลเอาไหมเอาฉันบอกแล้วเออเหอหมื่นสี่จะบอกเลยใส่ตัวท็อปเข้ามาเขาว่าโอ้ท็อปเข้ามาเพิ่มมาตั้ง 3,000 เลยผมหลายสายใช่ไหมมาคิวรีให้มันเลือกแค่ไม่มาได้41มันไหนจะมาได้ให้มันเลือกทำไมได้4177เสร็จแล้วก็มาทำแต่ของผมไม่ขึ้นแบบพี่เพชรขึ้นแต่ถนัดเงื่อนไขคือออกมาจากไหนครับเราเป็นเจ็ดกำแพงนะเว้ยใช่คือคอร์สสอนจันก็คือและจะมีจันถึง50กับเซ็นเตอร์ไลน์เดิมนะคะที่ให้ถึงฝั่งที่เราคือเซ็นเตอร์ไลน์คือเซ็นเตอร์ในถนัดนะก็หมายถึงว่าเขาบอกว่าเขาจะสร้างที่ฝั่งใช่เอาซีเลนก็คือที่บอกว่าเขาประมาณ10 ล้านดู CPU เดียวมันตีเนียนไปถึง50จริงจะเวิร์กไม่นะไม่ค่อยเท่าไหร่มันทำอะไรถึง50เป็น TI ว่าไปอย่างนี่ดีกว่าอะไรวะบอกว่าเป็นแบบคุ้มกระชูดเลยมันราคาเป็นยังเป็นราคาก็ที่ราคาไม่ขาดอ่ะคือมันอ่ะมันไปแล้วรู้ได้ไงว่ามีบอกถนนสัตว์เข้าไปดูข้างในเข้ามาดูข้างในมันสเปคมันจะบอกอยู่ว่าใส่เจ็ตไหนได้เราต้องแพงๆไว้ก่อนเนาะน่าจะสร้างเสร็จเออก็ประมาณ 3,000 7 ดิยังไม่ใช่ต้องขอได้ค่ะคือดูถูกมากเลยที่มันต่างไปในระดับนี้เลยคือไม่ได้เลยนะไม่เอาไม่มีใครเอาละนั่งส่งคืนลืมแล้วเข้าไปคิวรี่ไงวะหกเลยฮะอ๋อเออเลเยอร์ปกติฮะโอกาสที่เพิ่มแบบเพิ่มเข้าไปสูงเป็นค่าใช้จ่ายสูงเปอร์เซ็นต์ฮะถูกไหมคะถูกไหมคะแล้วถ้าบอกว่าออกไป50-70กิโลเมตรอ่ะพื้นที่อ๋อเพิ่มค่าใช้จ่ายอันนี้คือมันคือชิวความยาวถนนที่ออกจากใช่ใช่ใช่ที่มีขนาดเป็นบอร์ดที่แพงมีอะไรดีมันมีฟังก์ชันอันดับแรกมันจะมีฟังก์ชันเพิ่มแล้วก็ไอ้นี่มันจะรองรับแรมที่แบบโอเวอร์คอร์ได้ที่แบบ 4,200 เมกะเฮิรตซ์อะไรเงี้ยเออถ้ามีเรื่องการป้องกันไฟกระชากอะไรเงี้ยมีล็อบไวเลสได้มีไฟ RGB มีอันนึงที่เพิ่มราคาX series อันนี้สำหรับ i9 i9 X3 ใช่ใช่เนี่ยแหละที่เพิ่มมาเนี่ย400 OC 90จอถ้าดูด้วยต้องดูจอแบบไหนลงเสียงแฟชั่นแนลตาตาแล้วจีตัวกับตัวละมี M1 3ตลอดไอ้แม่ก่อนน้องเรื่องข้อมูลนะคะสิ่งที่เราต้องสนใจก็คือมีถนนไหน11ไหมของเขตจังหวัด4ตัวแล้วก็อำเภอตอนนี้มันจะมีของอำเภอหรือของจังหวัดอื่นๆด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นยากต่อการดูหรือว่าการวิเคราะห์นะคะให้ร้องตัดข้อมูลอำเภอค่ะให้เหลือเฉพาะของอ่ะ
ับของจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่ะวิธีทำก็น้องเปิดโมเดลขึ้นมานะคะมาร้านนึงซื้อบ้านเด็กซื้อ80 TI 5ตัวเห็นไหมเดี๋ยวมาใส่ได้4ใส่ได้4ใส่4ตัวเลยเออดูหลังๆใช่ไหมเฮ้ยให้มันเด้งตามราคาก็ได้อ่ะอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเงื่อนไขว่าถ้าเกิดถนน41ใช่ไหมคะแล้วเราจะตัดไปยังไหนตรงเนี้ยที่มีน้ำอยู่ในตัวรู้สึกมีตอกจะต้องใช้งบประมาณจากถนนเดิมมาเท่าไหร่ดีกว่าแล้วมันไปเลือกอันไหนอ่ะจะต้องแต่ละอำเภอจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วก็แต่ละอำเภอจะต้องพาดผ่านไปกี่กิโลเมตรลงที่แปดสิบกับสิบหกสิบคูณแปดก็ใช่ไหมพี่งงอาจารย์ไม่พูดเลยแล้วมันจะคิวรีดโดยใส่เงื่อนไขตรงไหนอ่ะพี่ของเป็นนี่คือถนน41ใช่ไหมคะใช่เงื่อนไขต่างๆของอันนี้เปลี่ยนไปว่าถ้าจะตัดไปยังแหลมแหลมศิริราชเอ้ยไม่รู้ไม่ใช่ดิสักที่อ่ะพี่แหลมๆตัวนี้ตรงเนี้ยมันจะต้องผ่านอำเภออะไรบ้างจะใส่เงื่อนไขไงเนี่ยทีนี้ใส่เงื่อนไขไงตอนแรกเรายังไม่รู้เลยว่าเลขถนนถูกจัดเก็บในฟิวไหนใช่ครับน้องก็เปิดไปดูใน open attribute ต้องเป็น open attribute ก่อน attribute table หมายเลขถนนหมายเลขถนน RCL number คือ RCL number นะคะอันแรกใช่ไหมผมถูกไหมถูกแล้วใช่ไหมฮะถนนนะคะ RCL มันจะแบ่งเป็นถนนจากระดับคือถนนทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทแล้วก็ถนนชุมชนดินปกตัวระดับที่นอกเหนือจากถนนทางหลวงแผ่นดินก็คือเป็นถนนเอเชียนะคะสามตัวถนนเอเชียมันจะขึ้นด้วยตัวเลข A ไล่ลงมาเรื่อยๆก็คือถนนที่แบบเชื่อมทวีปเอเชียค่ะถือเชื่อมประเทศในทวีปเอเชียจอที่อะไรวะใส่ไว้สิอันไหนบ้างเรียงกันตอนนี้เรารู้แล้วว่าข้อมูลถนนข้อมูลเลขถนนถูกจัดเก็บในฟิวอาเซียด้วยสกอร์แอลนำนะคะเวลาน้องคิวรี่น้องก็คิวรี่คิวรี่บิวเดอร์แล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับ41อย่างงี้ไหมอาซีใช่ค่ะเท่ากับเราก็เก็บคิวรี่มันแล้วก็เป็น41ปั๊บปึ๊บได้ไหมคะแอปพลายเยอะนะไม่รู้ฮะผมกดไปแล้วมันไม่เห็นน่ะงงผมเติม 389 เอ๊ะไม่เห็นเลยผมไม่เห็นน่ะถนนวาร์ปไอ้นี่ลองไอ้นี่ดูใส่ไอ้อะไรนะไอ้เนี่ยลูกกูลูกน้ำมาปันหนูอ่ะนะปันหนูที่41อ่ะอ๋อเออว่ะเออใช่ต้องใส่ดิต้องใส่มันไม่ได้เป็นตัวเลขนี่หว่าใช่ไหมก็คิวดีอะไรกันอ่ะ RC แล้วนะ V ยังไม่ใส่หรือว่าเป็นการเรียงเลเยอร์วะเฮ้ยไม่ขึ้นจริงๆนะเนี่ยเรียงไงดีวะมันคือไอ้ตัวขีดเดียวพอไอ้ขีดอ๋อขีดเดียวฟันหนูนั้นเรียกว่าฟันหนูเขาเรียกว่าอะไรครับเออเป็นพวก
ซิงเกิลโคดอะเด็ดเออเรียกซิงเกิลโคดเดียวเข้าใจแล้วก็กดข้างล่างแล้วก็รอซิงเกิลโคดเดียวคำสั่งเนี่ยมันเท่ากับโคดนี้เพื่อนแล้วโคดแมปเออมาแล้วซิงเกิลโคดซิงเกิลโคดกับดับเบิลโคดพี่เข้าใจที่อาจารย์คิดนะอะไรคืออย่างแรกเขาหมายถึงว่าถนนนะ41ใช่ไหมเดิมทีมันอาจจะไม่ได้เป็นถนน4เลนพระเจ้าแค่แล้วถ้าเกิดขยายไป4เลนตามแนวถนนมีทุกเกมบนโลกเข้าใจไหมคะนี่คือระยะทางใช่ใช่แล้วที่ทางถนนจะเกิดปุ๊บระยะจะเพิ่มอีกระยะตั้งแต่0ถึง50นะคะคอร์ดอ่ะจะไม่เพิ่ม 0% จาก10ล้านแต่ถ้าระยะเกิน50ถึง70ระยะทางนะคะก็เพิ่มเป็นคอร์ดจะเพิ่มเป็น 5% จาก10ล้านอ๋อโอเคครับก็ประมาณก็ต้องไปผ่านแหละมาแล้วค่ะใช่ล้าน5 10.5 ล้านเข้าใจไหมคะแล้วก็ต้องพิมพ์เงื่อนไขนี้เข้าไปอันนี้เอาใหม่นะคะล้างสมองทุกคนอย่างแรกผมไม่มีอะไรให้ล้างอยู่แล้วครับผมไม่มีอะไรให้ล้างตอนนี้โจทย์ของอาจารย์มีน่าจะเป็นประมาณว่าเดิมทีอะค่ะถนนนะคะหมายเลข41อาจจะเป็นถนนแค่2เลนสมมุตินะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดจะขยายถนนนะคะให้เป็นถนน4ช่องจราจรหรือถนน4เลนน้องจะต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงหรือก่อสร้างอะค่ะเท่าไหร่โดยมีเงื่อนไขว่าตั้งแต่ระยะทางนะคะตั้งแต่0ถึง50กิโลเมตรนะคะจะเพิ่มแค่ 0% ก็คือจะเพิ่มแค่กิโลเมตรละ10ล้านเท่านั้นแต่ถ้าระยะทางที่50ถึง70กิโลเมตรอะค่ะจะเพิ่ม50คือเงื่อนไขอ่ะจากงบประมาณ10ล้านคิดกว่าดีแล้วถ้า70ถึง90ก็จะเพิ่ม 10% อ่ะจากนั้นแหละใส่จาก10ล้านแล้วถ้ามากกว่า90ก็คือ CL นะ 5% โดยที่เงื่อนไขก็คือบอกว่าจะต้องมันอยู่ข้างบนนั่นแหละใส่เข้าไปอันนี้สกอร์ L นำจังหวัดเซ็นเตอร์จังหวัดเฮ้ยยืดก็มีนะ RCL อะไรบ้างอ่ะอันนี้สกอร์ L นำ L นำอันเดียวอันเดียวเออแล้วกดเท่ากับแล้วก็ขีดหนึ่งขีดอ่ะแดดข้างบนอ่ะเหมือนฟันหนูไม่อันเดียวอ่ะฟันหนูหารสองอ่ะเออแล้วก็41เออแล้วก็ปิดอันเดิมแบตเดียวอ่ะเออนี่ราคาเท่าไหร่ราคาสองแล้วเนี่ยจะเปลี่ยน CPU เนี่ยจะเปลี่ยนแค่ CPU อ่ะได้ตัวเนี้ยเนี่ยจะเปลี่ยนแค่ CPU เป็น i5 Gen 7ตอนเนี้ยใช้ i5 Gen 4อยู่กูว่ารอเปลี่ยนต่อ Gen 7เนี่ยคุยเช่นนี้มันออกทางลงหายเออมันจะมีงานเข้ามาเดือนหน้าเลยแล้วทีนี้เราจะเริ่มยังไงว่า0ถึง50กิโลเมตรค่ะเราจะเริ่มถึงตรงไหนยังไม่เพิ่มมันลงถูกไหมคะไม่ได้ใส่ HCE เขาไม่มีคืออย่างถนนหมายเลข41อะค่ะถ้าเราดูหมอซื้อมาแล้วก็อัพที่มันมาจากข้างบนลงมาข้างล่างจุดเริ่มต้นมันอาจจะมาจากจังหวัดชุมพรหรือจังหวัดสุราษฎร์อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายถนน41นะคะจะจบลงแค่ตรงน่าจะเป็นจังหวัดพัทลุงงั้นแสดงว่าระยะทางจากต้นสายที่น้องควรคิดว่า0ถึง50นะคะน้องควรจะเริ่มจากจุดไหนโอ้โหก็คือตั้งแต่จุดแรกที่ถนนมันข้ามผ่านเข้ามาจังหวัดพี่เพชรครับทำไมผมไม่ขึ้นเลขแบบพี่อ่ะขึ้นว่า41ใช่แต่ขึ้นถนนอย่างเดียวไม่ขึ้นเลขต้องคลิกขวาแล้วก็กดอันนี้หรือยังคะติดอันไหนอ่ะติดลาเวลฟีเจอร์หรอคะอ๋อยังฮะจริงเวลาน้องเนี่ยต้องติ
ติดตรงลาลาเวลฟีเจอร์อินดิสเลเยอร์ด้วยอ๋อเห็นแล้วแต่ถ้าเกิดลืมติดข้างข้างในตรงนี้ก็มาติดข้างนอกตรงนี้ก็ได้อืมเล็กจริง41จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบไหนพี่อ่ะคะก็ตรงซิมโบอ่ะให้เราคลิกซิมโบแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะไหนว่าตรงเลเบลอ๋อเลเบลนี่ว่าเออโอ้เซมโบลองน่าเจอละมีเทคแอบมีงานฮะโอเคแอบถ่ายแอบเฮ้ยถนนหายมีแต่เลขเฮ้ยทำเป็นเล่นไปงงเลยเลขไอ้เส้นหายมาแต่เลขได้ครับแต่ว่าเส้นถนนหายอ่ะพี่เพชรมาแต่เลขเบลสไตล์อ่ะลองเนี่ยมันมาจะเลขเส้นหายชอบไปเลยลองหรือว่าต้องไปเพิ่มนั่นอ่ะตรงไหนเราลองลากรถไฮเวย์มาอยู่ก่อนเอาพวงมาลงมาข้างล่างก็ได้อันนี้อาร์คเอาขอบคำนวณมันต้องปิดแล้วก็แอดใหม่เลยรีมูฟแล้วก็แอดแฮนด์เวย์นะจริงก่อนใช่ไหมต้องเอางบในตลาดอาจารย์ถามว่างบแต่ละอำเภอจะเป็นเท่าไหร่ใช่พอเรารู้เงื่อนไขเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเอาไม้ข้อมูลนะคะไปสอนทับกับอำเภอเพื่อจะได้รู้ว่าเส้นนี้อะค่ะมันมีหลักการคิดสองอันก็คือน้องเอาเส้นมาสอนทับกับอำเภอก่อนน้องก็จะรู้ว่าเส้นนี้จะอยู่อำเภอไหนบ้างเราก็มาสร้างเงื่อนไขที่หลังงงไหมคะเราตามพี่อ่ะคลิปก่อนตัดข้อมูลก่อนแน่แน่ตัดข้อมูลก่อนค่ะเปิดโมเดลขึ้นมาโอ้โหบ้านในรัศมีไม่ใช่ในรัศมีเขาแค่ถามอันนี้คืออะไรนะคะอยากถามว่าสมมติอำเภอเนี่ยถนนผ่านทั้ง10 กิโลอ่ะคอสก็จะแค่10 บาทต่อโคโยไม่มีบวกเพิ่มแต่ถ้ามันผ่านเยอะกว่านั้นใช่ก็เพิ่มราคาเข้าไปถ้าเกิด50กิโลเมตรก็500ล้านเนี่ยสูตรถึง50กิโลก็500ล้านแล้วหลังจากนั้น50ถึง20ก็บวกเป็น 10.5 ล้านเข้าไปทบๆเข้าไปเรื่อยๆให้เราเกาะเปิดโคเดียวนะคะแล้วก็เปิดกล่องแดงมากล่องแดงครับวันนี้เราจะใช้กล่องแดงในตำนานไอเดนก็สอนไปแล้วใช่ไหมคะก็จะฟังเพลงจำไม่ได้ไอ้ภาพที่หักหมู่บ้านนะคะถามว่าผมจำได้ไหมถามว่าผมไม่ก็ถามว่าผมจำได้ไหมดีกว่าถือว่าจำตัวนี้มันเป็นยาประมาณ10กิโลพุ่งไปกิโลเมตรละ5กิโลคำสั่งคลิปนะคะจะอยู่ในกล่องแดงแล้วก็ตรงอนาลิซิสอะค่ะไปอาร์ทูบ็อกไปอาร์ทูวอลเปิดมาแล้วฮะ
เหมือนเปิดมาแล้วอาแหม่มดอยิงเออร์เลอร์ผิดไปมาเดวิลเลอร์โอเคลุงแอลิสใช้ Wi-Fi เป็นโมเดลไม่ได้ค่ะเพราะเราไม่ได้ใช้พวกรัสหรืออะไรหน้าคำสั่งคลิปขึ้นมาเลยค่ะในโมเดลแต่เมื่อกี้เข้าไปคำสั่งอันแรกก่อนอันไหนอย่างแรกนะคะสไปชิตอนาลิซิสคลิปเอทคลิปanalysis to clip attract IP คำสั่งอันข้างบนก็คือมันบอกว่า input feature คืออันไหนอันที่สองก็คือคลิปเพื่ออะไรอันที่สามก็คือ output นะคะสำหรับคนที่จำไม่ได้ก็คือจำไว้ว่าช่องข้างบนคือช่องที่มีข้อมูลใหญ่กว่างงไหมคะข้อมูลที่มันใหญ่กว่าข้อมูลที่เราสนใจคลิปนี่ก็ต้องเป็นเหมือนเป็นแนบเข้าไปใช่ไหมเหมือนแนบเข้าไปใช่ใส่คลิปเข้าไปก็ข้างบนก็ต้องเป็นไฮเวย์คลิปกับอะไรคลิปอะไรดินใช่ค่ะอยู่ที่ว่าจะเลือกอะไรก็คือเอาพุทธเวทตั้งชื่อว่าอะไรดีครับตั้งชื่อว่าโลซิสเต็ดเลยโล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 อะไรเนี่ยอ๋อโลสี่เอ็ดโหลดโคติวะเอาคุณนะคะก็เป็นโลสี่เอ็ดตอนนี้เราก็จะได้เอ็กไวเธอไม่ต้องใส่ก็ได้มันแค่จะบอกว่าข้อมูลที่ต้องมาฉีดสองทีกันไม่ต้องใส่แล้วก็ล่ะ right attribute อ๋อสีน้ำเงินเราก็จะได้นะคือข้อมูลที่มันซ้อนทับข้อมูลถนน41นะคะที่พักหรือว่าที่ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราชนักกุญสีถูกเลยโอเคงั้นให้น้องปิ้งข้อมูลถนนไฮเวย์ทิ้งไปเลยค่ะปิ้งข้อมูลไฮเวย์อ่ะลองตัดข้อมูลอำเภอต่อไปก็ตัดใจอำเภอใช่ค่ะตัดข้อมูลอำเภอกับข้อมูลถ้าเกิดไม่มีฟิวจอใหม่ไม่ติดหน้าจอมันพังเลยใช้มาตั้ง10ปีงานแล้วแต่ป.6จอเก่าได้รับการชำระเงินแล้วอันนี้สิบสามก็ลงมาแล้วลงเก่าเสียฮะอำเภอไหน
อ๋อเนี่ยมองไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยอำเภอโพไว้ไม่อันนี้พี่จะให้น้องตัดอำเภอกับจังหวัดก่อนเห็นไหมคะว่าอำเภอตอนนี้ข้อมูลมันมีของจังหวัดอื่นด้วยอ๋อใช่อันนี้นครศรีธรรมราชอ๋ออันนี้คือมีมากกว่า1จังหวัดใช่ไหมในแนวใต้นี้ใช่ในเชฟไฟของอำเภออะค่ะมันไม่ใช่จังหวัดเดียวก็ดูง่ายสีแดงก็คือขอบเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนี่ยมพูดตัดอำเภอเนี่ยทำไมมันร้อนละวะร้อนละเฮ้ยยังไม่ร้อนจะมีเสียงพัดลมเลยคลิปเป็นโพยมาอำเภอนครนี่แหละค่ะนครอำเภอนครให้เก็บไฟล์ว่าอำเภอนสกรนครนะคะคุณนครแล้วก็กดโอเคแล้วก็ลองมาดูข้อมูลก็จะมีไม่เว้ยเอิร์ธคือเวลาเราใส่ข้อมูลไปใช่ป่ะโฟลเดอร์อ่ะมันต้องเป็นโฟลเดอร์เดียวกันกับที่เราเซฟดาต้าตั้งแต่แรกสุดเลยมันถึงจะไม่เอิร์ธเลยแต่นี่ก็ไม่เคยเป็นนะก็เซฟในโฟลเดอร์ตัวเองงง Add to detail แล้วก็ให้น้องรีมูฟอำเภอตัวรอดาต้านะคะลบทิ้งไปเลยอันนี้ข้อมูลก็จะได้แค่นี้นะเดี๋ยวพี่สอนแลนด์ยูที่หลังที่หนึ่งตารางอย่างเดียวมันก็ทำคล้ายๆกันเก็บไปก่อนจังหวัดเก่าทิ้งกันเลยใช่เอาจังหวัดไม่ใช่เอาลงไม่เกี่ยวข้องไฮเวย์เก่าทิ้งแล้วก็อำเภอทิ้งไฮเวย์กับอำเภอจังหวัดยังไงทำไมมีบางทีอีกบางทีเรื่องอำเภอก่อนจังหวัดเราจะจังหวัดต้องใหญ่กว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่อินพุตอะค่ะมันเป็นแค่ชื่อเฉยๆแต่ว่าอินพุตของน้องอะคือขอบเขตของข้อมูลนะคะอำเภอเห็นไหมว่ามันเยอะกว่าขอบเขตที่เราจะตัดพี่ต้องการข้อมูลแค่ตรงนี้สีฟ้าแต่ว่าข้อมูลของอำเภอมันเยอะกว่าข้อมูลของจังหวัดที่เราจะเอาไปคอมที่บ้าน CPU นี่ก็4ปีนี่ใช้ได้แต่ฮาร์ดดิสก์อื่นจะได้ออกมาประมาณนี้เคสที่มันลานร้อยมีใครไม่ได้ไหมคะลองไปดูตรงนี้เว้ยPC อยู่ไหนเปิดที่ PC สิมันต้องมาดูตรงนี้เว้ยปกติถ้าเข้ามาที่เนี่ยดูตรงนี้ว่ามันเปิดไว้ป่าวเราลองเปิดเข้าไปดูถ้าเกิดตรงนี้มันเปิดข้อมูลไอทีวีจากข้อมูลตลอดคือนครศรีธรรมราชมันชอบขึ้นร้อยตลอดมันมีเกี่ยวเออมันมีผลเพราะว่าไอ้เครื่องที่อยู่บ้านน่ะไม่เปิดได้ตลอดเพราะว่ามันจะวิ่งร้อยตลอดเลยว่ะถ้าเกิดของใครเป็นภาษาแปลกๆก็ให้น้องอ่านช่องสารกิจเอาละกันนะคะโอเฟนแอดดิวิวของอำเภอนครใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ใช่ๆลองเปิดเข้าไปดูของอำเภอเนสกอนนครจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่
ตอนแรกกูอ่านอะไรอำเภอขนมขนมก็คือมีภาษาอาหรับขนมขนมเฉยเลยขนม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 พี่ปูนก็ทุ่งใหญ่ก็มาเฮ้ยนอกจากจะมีชะอำแล้วก็มีชะอวดด้วยเป็นไทยเป็นเลเวลยืนเป็นสายใช่แล้วสัมภาษณ์กันเป็นเรื่องของแม่โตมีการเตือนเด็กเดี๋ยวนะต้องเอาทรายมาหลอมอีกนะเอาสามทุ่มทุ่มเลยทุ่มทุ่มเป็นไกด์เวลมาเกมนี้มันต้องตัดรอดทิ้งเพื่อเอามาลองทิ้งไปวันมีมันมีเตาอบอ่ะคู่เตาที่ย่างให้ทุกอย่างตั้งแต่เนื้อยันของแม่งเป็นเตามหัศจรรย์เตาอันนี้ย่างได้หลอมอันนี้แบบสร้างเองเนาะไม่ได้แบบเล่นเองแบบตั้งแต่ต้นใช่ไหมมันเป็นมอสแต่ฮะมันเป็นมอสแต่ที่เราทำมาสร้างไม่ใช่ขุดเรามาสร้างคือสร้างแบบไม่ใช่หลอมอยากคือดูเลยคอยไล่ไปเลยแต่เล่นยากนะไม่เยอะพอจัดเรียงข้อมูลนี่ก็คือเปิดออปติไมซ์ใช่มันจะเสียแล้วส่วนสติก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดมันขึ้นเปอร์เซ็นต์ออปติไมซ์ก็คือให้มันจัดเรียงข้อมูลให้มันง่ายขึ้นต่อการค้นหาดีไม่ต้องจัดก็ได้มันต้องจัดได้อื่นด้วยไอดีเราเล่นเกมอ่ะมันก็ดึงข้อมูลมาจากไอดีถูกไหมมันแช่หลังวินโดว์ดีเฉยจะเต็มแล้วเหรอยัง GTA เข้าไปจริงวะเนี่ยมันจะ GTA ใน SSD เลยล่ะที่เกียร์โหลดอ่ะที่เกียร์ตอนโหลดทำไมตอนโหลดตอนนั้นกูลงม็อดกูจะย้ายไม่ไปเลยมันเต็มแฟลตลงไม่เสร็จไงแล้วก็เลยอยากลองดูมันท้าทายลองเยี่ยมตอนที่เป็นอย่างดีที่อย่างนั้นย้ายเข้าไปอยู่ในเทนนิสไม่พูดเล่นเยอะจริงจริงไงสิบกว่าปัจจุบันนี้70แล้วรู้สึกเท่าไหร่128อดีตอดีต256อ่ะนะ250เหรอทำไมมันเหลือแค่50เองวะมหัศจรรย์มากเลยอันนี้มีฟีฟ่าโอ้มีเกมด้วยเนี่ยอยู่บ้านแอด200กิกะยังไม่เต็มเลยได้สี่นี่ธรรมดาทำไมมันใหญ่จังเลยแต่จริงตอนนี้ก็ซื้อได้นะซื้อที่อยู่เออนุ๊กสลากกินแบ่งอ่ะไอ้สลากออมสินเนี่ย3ปีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดถูกเขาบอกว่าได้เยอะป่ะใช่ป่ะแล้วแต่รางวัลใช่ป่ะแต่มันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้รางวัลเท่าไหร่นะสุดท้ายมัน3ปีอ่ะใช้ก็ไม่ได้เลยเออแต่มันได้ดอกโหดอกร้อยละ2ใช่ป่ะ3ปีคือได้52บาทแล้วก็ได้2.50หมดแล้วแต่ว่าไม่หรอกเขาบอกว่าถ้าซื้อถ้าซื้อเป็นสีอย่างไรก็ได้ไม่จ่ายดอกมั้งยังไงก็ได้4ตัวเป็นหวยอันนี้ตอนนี้ธนาคารเรามาขายแม่แต่มันเกินเราอ่ะเราจะเอาเงินเสียไปได้ไหมแม่เขาก็ใส่โคนี่แหละแต่เขาเออแต่เขาโอ้โหโอกาสเออนี่โอกาสถูกยากที่จะหอแล้วก็เกินหนึ่งเวลาไป
มีบ้านของได้มันเป็นมาแล้วก็ไปทำเป็นลอตเตอรี่เนี่ยคนมันจะมีสิทธิ์ประมาณ5 ใบแต่ฉลากบางคนอาจจะมีเป็นพันเออใช่ถูกแล้วคิดเพื่อคือต้องคิดจริงไงเนี่ยดวงมันต้องมาจริงไงยากมากเราคิดเยอะเลยคือดีๆตัดเข้ามาแม่บอกว่าแม่จะเดินทางไปที่ที่เขาบอกวันที่1ฉลากก็ได้แล้วมันเป็นมาที่เขาบอกขายดีขึ้นจากซื้อถูกๆซื้อแบบธรรมดาแล้วก็เอาเงินไปใช้อย่างอื่นเดือดซื้อบ้านอีกหลังนึงยังได้เลยดวงมาจริงต้องขอบุญด้วยอะไรมันคือพวกบอกไว้ก่อนจริงๆแล้วมันต้องรวมแล้วจังหวัดเอสไหนเป็นซื้อของของไม่เนี่ยไม่มาที่อ่ะเอาไว้เปิดเซิร์ฟเวอร์เปิดคอมพิวเตอร์ร้อยเคซูเปอร์คอมพิวเตอร์ SSD หมดเลยเราได้ได้แล้วทีนี้เราไปเอามาใส่แล้วมันเข้าเพราะว่าถ้าลงทาเส้นใส่เท่าไหร่ซัมซุงอะไรเงี้ยนั่นตัวละเท10ตัวเขาโคตรไอ้4ตัวเนี่ย SSD 4 TB มันจะทำเหี้ยอะไรแต่ถ้าแกไฟตกเพี้ยปุ๊บไม่มีระบบป้องกันนะโอ้โหเครียดเลยแต่ว่าบอร์ดสมัยใหม่มันกันเรื่องพวกนี้แหละมันช่วยเรื่องพวกนี้ขึ้นเยอะแหละเนี่ยว่าจะซื้ออะไรวะถ้าเกิดใช้คอมนั่งโต๊ะจะซื้อ UPS ติซื้อ UPS รู้จักปะได้ตัวที่เสียบอะเป็นตัวชาร์จเหมือนแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กอะแต่เอาคอมเสียบเลยพอไฟตกมันก็ยังมีไฟเลี้ยงอยู่ไงแล้วเราปิดก่อนให้มีโอกาสได้ปิดคอมว่าจะซื้ออยู่เนี่ยจะมา 3,000 บาทมั้ง 3,650 บาทมันคุ้มนะส่วนมาคอมออฟฟิศใช่ใช่จะซื้อเพราะว่าแต่นี้ก็ใช้ระบบเอานะฝนจะตกนะกลัวไฟดับใช้ระบบแท้ ระบบไว้ตั้งเฮ้ยกดผิดแต่เขาว่ามันไม่ค่อยอร่อยนะแต่เขาว่าไม่ค่อยอร่อยตอนไปเลี้ยงสายสุกี้ดารานี่อร่อยสุกี้กับบะหมี่แต่คนละอารมณ์นะแต่ว่ามันก็เฮ้ยมันโอเคกว่านะแต่พูดถึงเรื่องรสชาติอะอะไรมันจะเลี้ยงมันไม่ค่อยโอ้ถ้าแดดเอาเยอะก็โอเคถ้าแดดเอาอร่อยเอาอร่อยมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดเอาเยอะอะได้มีสู้บาร์บีก้อนได้เยอะแยะถ้าเป็นหลักแค่คนขอก่อนปะแล้วไม่ให้อ่ะแล้วมาขอต่อโดยไม่ให้อันบนและอันบนเวลน้อยกว่าใส่ของนะครับไม่เหลือเกมเป็นกูเตะอะไรอ่ะต่อไปนะคะเข้าสู่ข้อมูลโลน41อ่ะไม่เหลือหรอกเนี่ยช่องฟิวเลงอะค่ะน้องต้องคำนวณใหม่ฟิวเลงคำนวณใหม่ให้แคลใหม่ไหมแคลใหม่ค่ะก็คิดตรงฟิลแล้วก็คิดขวาแล้วก็แคลเป็นจีโอเมตรีตรงไหนวะเนี่ย yes นะคะฟิลอะหาไม่เจอไหนวะเจอแต่แอเรียเล้งอ๋อเล้งอ่า
็มีธุรกิจของเขาอยู่ก็เสียไม่ไปแล้วก็กดโอเคเพิ่มขึ้นมาเองอ่ะพี่เพชรทำไมผมไม่มีอ่ะหมายถึงว่าอะไรคะเล้งคอลัมน์เล้งอ่ะไม่มีอ่ะค่ะไม่มีอ่ะถ้าเกิดใครขอให้มีก็ให้แอนฟิลขึ้นมาอีกอันนึงนะคะงงจบไม่มีฮะต้องแอดฟิลอย่างเดียวไม่ต้องไปเที่ยวแล้วดิใช่เที่ยวอ๋อ C1 โลด C1 ใช่ไหมเปิดผิดอันฮะอันไหนเย็ดคืออะไรเย็ดเกมไปยูทาให้ไหมเนี่ยเกมไปยูทาให้เหรอก็ใช่ใช่เรื่องเงินฟรีก็ตัวเงินอะไรดีวะก็กับวันอะไรใช่โอ้ดูความชื่นแต่งวันอะไรวันเสาร์มันน่าไม่จะคืนวันแต่งก็ต้องนอนนั่นคืนนึงอ่ะใช่พี่รอครับเออรถบิ๊กแม็กกูจะถึงเหรอเฮียสั่นเข็นหนีเนี่ยไม่หรอกไม่ได้ใช้เยอะนะแต่ยังคนขับเองคนขับคุยไม่รู้เรื่องอ่ะทำไมมันสุกเร็วอะใครแต่งอ่ะคือใครอ่ะคือใครที่จะไปเนี่ยรถแทนไปหมดเลยไม่ต้องหลอกเดียวคือใครที่จะไปเนี่ยไปกูแหละเป็นกูขับรถแต่ว่าแบบไม่ต้องไปตอนนี้เราก็เห็นว่าถนน41อะค่ะมันจะถูกซอยย่อยจากบ้านมึงขับวันหนึ่งซอยย่อยเป็น24ช่วงเลยลองคิดดูฟีดที่1ก็คือจะเป็นถนนภาคถนนแค่เส้นนี้ถูกไหมคะภาคอีสานถูกต้องไหมมันเหมือนจะโดนนครพนมเลยอะแบ่งย่อยเป็นช่วงๆอันนี้อาจจะเกิดว่านะคะนครพนมเลยเหรอที่ไกลๆจากข้อมูลนะจากภาพเป็นนี่นี่ไม่ไปหรอกอันนี้ขึ้นอันแรกเกิดกรุงเทพปุ๊บไม่ไปแล้วไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นเดียวอ่ะสมมติว่าในการวิเคราะห์ของเราอะค่ะเราไม่ได้สนใจว่าจริงๆแล้วถนนมันจะแบ่งตามช่วงกิโลเมตรถูกไหมคะในการก่อสร้างข้อมูลเขาอาจจะขึ้นหรือบันทึกข้อมูลจากช่วงกิโลเมตรว่าถนนท่าหลวงแผ่นดินหมายเลข41ที่กมนี้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 มันก็เลยอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นช่วง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 มันก็จะแบ่งเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นเส้นเดียวนะแต่ในการคำนวณของเราเราไม่ได้สนใจว่าช่วงเป็นไม่ต้องคิดถึงระดับกิโลเมตรที่เท่าไหร่ถูกไหมคะงานให้น้องรวมถนนนะคะให้เป็นเส้นเดียวกันให้หมดนะงงไหมคะรวมถนนที่มันย่อยตัวซอยย่อยๆอย่างเงี้ยอ๋อ23เนี่ยจาก23อันให้เป็นอันเดียวกันให้หมดโดยที่ทำก็คือให้น้องคลิกขวาแล้วก็ edit feature ค่ะที่ล้อ41ถูกต้องไหมฮะยูเนียนจะใช้ไม่ได้ยูเนียนจะใช้ได้เฉพาะที่เป็นโพลีกอนอย่างเดียวอย่างนี้ก็ต้องใช้คำสั่งมือนะคะฮะคีย์ขวาก่อนครับ edit featureEdit feature ค่ะแล้วก็สตาร์ทEdit นี่คลิกขวาแล้วก็ selection แล้วก็ select all คลิกขวา selection คลิกขวา selection select all selection แล้วก็ select all select all แล้วก็ตรงทูอะค่ะตรงทูที่เป็น editor ละค่ะ editor
คือตัวมันมีคำสั่งเมิร์ดเมิร์ดอ๋อเมิร์ดเซลล์แอนด์เซ็นเตอร์เหมือน Excel เมิร์ดรวมเมิร์ดก็เหมือนการรวมเฉยๆให้เราคิดตรงคำสั่งเมิร์ดเที่ยงแล้วเหรอแล้วก็กดโอเคอะไรค่ะผ่านไหมคะเหมือนแล้วก็โอเคอีกต้องอินเตอร์แล้วก็คำสั่งคือไปคิดตรงเมิร์ดไงเมิร์ดเนี่ยเจอป่ะเนี่ยมันคิดใช่ไม่ได้ก็ตรงที่มีลูกศรตรงขนมปังกับไก่กินสิ่งนี้ครับถ้าแผ่นข้าวมันใหญ่ขนาดนั้นนะมันใหญ่จริงนะเนี่ยซื้อมาทั้งแบบหมดเรดี้เลยเป็นก้อนเลยยอมมันขึ้นมาเยอะๆไปหมดเลยอ่ะเราก็กดเซฟอีดิทก่อนค่ะเซฟอีดิทแล้วก็สตาร์ทอีดิทแล้วมันติ๊กอันไหนอ่ะพี่อ่ะกดโอเคไปเลยค่ะเซฟอีดิทติ้งเซฟอีดิทแล้วก็สตาร์ทอีดิทจากเรื่องแล้วก็ลองมาดูในแอทริบิวต์แล้วก็ต้องทำใหม่เลยจากมาไหน12เดือนนี้เรื่องจากมันได้เหรียญเรียงแบบเหรียญได้เหรียญเหรียญในหลวงตอนนี้นะคะข้อมูลก็จะเหลือแค่ปากกาชาเส้นเดียวกูคิดอยู่กูไปตอนกลับเรือกลับไปไหนเฮ้ยมาส่งป่ะล่ะกูจะเป็นลมมาดิเฮียถนนดีมาส่งมากูไปจากกูกลับกูเป็นลมตายหายนั่งรถระยะทางไม่เท่าไหร่คะปากกาชาแม่เข้าพี่นะคะคือไปดูได้ไงหลับพี่น่า1,200เอ้ย120ต้องเขียนกูจะไปดู120.582ตัวเข็มจะบริจาคไม่ได้ได้ตอนที่น้องแถวค่ะมันก็เสียวๆแหละทุกคนใหญ่เกินไปให้น้องเริ่มอยู่ในจริงเนอร์กิโลเมตรกิโลเมตรปีแล้วก็กดโอเคกิโลเมตรเล็งตอนนี้ได้นะเป็นอันไหนนะ property ป่ะสิ่งที่เราต้องรู้ใช่ไหมคะว่าน้ำวันนี้เรารู้แล้วว่าถนนน้ำขี้ขวาตรงไหนความยาวแคลใหม่120โอเคกิโลเมตรต่อไปสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือถนนมันผ่านอำเภออะไรบ้าง120โลเลยถูกไหมคะครับดูในไหนคะอำเภอแหละอำเภอนครไม่ใช่ถ้าเป็นเราจะทำยังไงมันต้องเอามาเหมือนเอ้ยเอามาให้มันอยู่ทับกันก่อนอะซ้อนอินเตอร์เซ็กต์ไปต้อง identify ก็ต้องตอนที่เมนพอยต์กับพื้นที่ได้ไหมคะลองทำดูว่าถ้าเป็นเส้นกับโพลีกอนก็ไปตรง identifyอยู่ไหนวะในอินพุตก็อินพุตโหลดเข้าไปก่อนค่ะไอเดนกับอำเภออาร์ทูอันไหนฮะไม่ถึงอะไรนะคะเครื่องมืออ๋อจำไม่ได้ทูจะอยู่ในอานาลิซิสแล้วก็โอเวอร์เลย์นะคะอานาลิซิสโอเวอร์เลย์
แล้วก็ไอเดนวันนี้ไม่ใช่เมาส์ไม่เป็นไรรอได้เลยได้ CPU รอนะเพราะว่าและอันนั้นคือคลิปเหมือนกับว่าว่าน้องมีที่สี่เหลี่ยมกับวงกลมแล้วก็ identify feature เป็นไอ้นี่ป่ะนะเป็นอำเภอป่ะเชฟ2อันก็คืออำเภอนครป่ะอำเภอนครน้องอยากให้ข้อมูลตัวเพราะว่าเราต้องการ ID ว่ามันอยู่ข้อมูลแค่ในพื้นที่ของสีจมน้ำตายมั้ยเนี่ยไอ้ทำไมมันที่อยู่ในสีแดงแต่ว่าต้องจริงไหมงงไหมคะต้องเต้นด้วยอ่ะเวลาคำสั่งน้องก็ต้องเอาอินอันนี้คืออันใหญ่แล้วก็คีปด้วยอันนี้น้องก็จะได้ข้อมูลเฉพาะที่อยู่ในอันนี้ทำไมมันอยู่กลางเกาะอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันอยู่กลางเกาะคนเดียวอย่างเงี้ยเรื่องต้นมีต้นไม้ต้นเดียวอ่ะกับดินหนึ่งครับมันไปขุดจากไหนวะสมมติว่าถ้าไอเดนกูอยู่บนต้นไม้ถ้าไม่ได้ต้นกล้าไม่ได้เสียไม่ได้ต้นกล้านี่ความสวยมันเกิดมากถ้าไอเดนถ้าน้องอยากรู้ว่าสีแดงเนี้ยมีผีมาบุกไหมไปตกอยู่ในอันไหนบ้างผู้สร้างเป็นบล็อกที่มีเพียงก็อันข้างบนนะคะก็จะเป็นอันที่น้องสนใจอันข้างล่างก็คืออันข้อมูลที่เยอะกว่าที่น้องจะไปสอนหาตอนนี้เนาะเดี๋ยวพอน้องเล่าออกมาน้องก็จะรู้แล้วว่าอำเภอนี้ค่ะจะมีถนนอยู่เท่าไหร่ครับในข้อมูลอย่างนี้จะมีความยาวถนนอยู่ที่เท่าไหร่แต่งตามของเขตไปอ่านความรู้ก่อนอีพุนรถเข้าไปค่ะครับอำเภอนครเนี่ยอำเภอนครสกลนครนะคะเพราะว่าเราต้องการรู้ว่ามันอยู่ที่ตั้งชื่อเป็นไอเดนไอเดนโรดไอเดนอันเดอร์สกอร์โรดยังพี่เขายังไม่บอกจะเดาไงได้หรือยังคะชื่อเซฟเป็นอะไรอ่ะพี่เซฟชื่อเป็นอำเภอผมไอเดนโรดได้ไหมไอเดนโรดก็ได้นะไม่ก็พี่เซฟเป็นอำเภอกับโรด41ยากจังเอาเป็นภาษาเดียวกันแล้วกันเนาะพี่ก็ได้นะพี่ได้เป็นลองเปิดเข้าไปดูใน MT Leo ค่ะ Add to the page คลิกขวาก็แล้วก็ไปดูฮะคำนวณเราไม่คำนวณเลยไม่โคตรหยาบเลยนี่ไงอำเภอเท่าไหร่มาแล้วเล้งก็ต้องคำนวณใหม่เนี่ยใช่ใช่
พอดูจากเกิดจากไอ้นี่แล้วร้อยยี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่อ่ะเข้าใจอย่างว่าตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันโซน47หรือ48วะเนี่ยเฮ้ยยังไม่ได้เปลี่ยนโซนด้วยแล้วก็มี48เนี่ยคอน48ก่อนปัง47ไม่เกิดไม่เอาเฮ้ยเถียงคนละครไม่ได้ก่อนเอาไปตรงลง47ใช่ไหมจริงจะแดดจริงไม่ได้ป่วย47ไม่ป่วย47หรือ48ป่วยชิบหายแล้วตั้งแต่ต้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยว47ชิบหาย47ประมาณไหนค่ะประมาณไหนค่ะป๊อปอันนั้นทำไงคืออะไรฮะอันอย่างอันแรกคำนวณใหม่เหมือนเดิมอ่ะอันนั้นก็อ่อนอ่ะตรงอำเภอทับพันลาพันลาทุ่งใหญ่นาบอนทับพันลาตอนนี้ลอนพีดูที่13.1586ถูกไหมคะครับซ้ำใช่ไหมมันซ้ำได้เนี่ยฮะแต่ติดเราคิดว่าน้องจะเข้าเงื่อนไขอย่างนี้ยังไงเออจุด599 5998เปิดสแตทิสติกได้ไหมต้องมาจัดกลุ่มอีกเหรอต้องจัดด้วยเหรอใช่แต่มันต้องสร้างเงื่อนไขอะใช่มันต้องเอามาบวกกันก่อนอะมันต้องลองบวกกันก่อนลองคิดคอต่อเพอใช่ไหมแต่มันก็ไม่เกินมันก็สูงเปอร์เซ็นต์มันก็สูงเปอร์เซ็นต์หมดเลยไม่ใช่คืองงไหมว่ามันต้องแต่เนี่ยมันต้องเพราะว่าเราเริ่มคำสั่งคือเริ่มจากคือสตาร์ทถูกไหมคะคือเส้นตรงนี้คือนัดตั้งแต่ตรงนี้พองานมันก็ต้องรวมกันหมดไงใช่ไหมก็ต้องซ้ำดูจะดีเนี่ยต้องซ้ำคืออันนี้แต่มันก็ต้องซ้ำเป็นช่วงซ้ำเป็นช่วงแต่เราคิดคอสองเออถูกไหมคะจะรับเลยแต่ละเส้นเป็นคิดแค่ที่มันต่างคือหรือว่าเขาต้องคิดต้องซ้ำมาก่อนคือคอสอ่ะมันคิดในอำเภอก็จริงแต่ว่าระยะที่เพิ่มไม่เพิ่มอ่ะมันเพิ่มจากเงื่อนไขตรงนี้ก็คือเขาบอกว่า0ถึง50อย่าง0ถึง50อ๋อมัน120อ่ะยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้ว50อ่ะสมมุติว่า0ถึง50ก็น่าจะประมาณแค่นี้แสดงว่า2อำเภอเนี้ยเพิ่มแค่ 0%ใช่เพราะว่าระยะทางทั้งหมดมัน120น้องก็ต้องซ้ำๆๆไล่กันเรื่อยๆผมเช็คดูแล้วว่ามันทั้งหมดมัน120กิโลยังไงมันก็ต้องเพิ่มใช่แต่ว่าค่าใช้จ่ายอ่ะมันก็ต้องไล่ตามความยาวถูกไหมความยาวแปลว่าไอ้คอนนี่คือของจังหวัดแต่ว่าเราอยากรู้ว่ารายจ่ายคืออันนี้เป็นของเขตทั้งหมดเราก็คิดแยกอำเภออีกทีอะว่าอำเภอนี้มันเปอร์เซ็นต์เพิ่มไปเท่าไหร่สินะใช่สมมติว่าอันนี้เป็นแต่ละอำเภอเอออำเภอไม่รวมเท่าไหร่ใช่อันนี้คือจุดสตาร์ทของเรากิโลเมตรที่0ถูกไหมคะอ่ะสมมติว่ายังมีอำเภอกอไก่อำเภอขอไข่ของบางกอไก่แต่บอกว่าตั้งแต่0ถึง50สมมติว่าอำเภอกอไก่เป็นระยะตรงนี้20ก็เป็นช่วงอันนี้4อันนี้เป็น50สมมติอันนี้เป็น90อันนี้เป็น120สมมตินะคะอำเภอกอก็จะแค่200ล้านอันนี้20สมมติอันนี้30อันนี้ก็เป็น60ทั้งเส้นสมมติว่ารวมกันได้120นะสมมติปุ๊บอำเภอกอ100 200ล้าน20อำเภอกอก็แค่200ล้านใช่ครับ
200ล้านอำเภอขอก็มันก็ประมาณสอนทำน้องค่าคิดตามนั้นไหนอ่ะใช่ไหมแต่เหมือนปุ๊บแล้วก็อำเภอขอปุ๊บอำเภอขอ30ล้านงี้เหรอว่าเป็นระยะทางรวมแล้วอ่ะหมายถึงว่าคิดเพิ่ม 15% แต่ว่าแต่อำเภอและที่นั้นน่าจะมาได้ว่าอำเภอระยะทางประมาณแบบค่าใช้จ่ายแล้วแล้วมันก็พี่ว่าน่าจะประมาณนั้นแต่ละอำเภอเท่าไหร่เขาถามใช่ไหมใช่ไหมแต่ละอำเภอก็คือกอไก่ก็คือกอไก่เท่าไหร่20กิโลเมตร20กิโลเมตรแค่นี้แต่มันจะพอแต่มันระยะทางมันทำไปเรื่อยๆไงระยะทางมันยาวไปเรื่อยๆน้องคิดอย่างนั้นก็คือถ้าอย่างแรกอันเนี้ย20ถึงอันนี้ก็เป็น50ถูกไหมแต่ว่าอันนี้มา30ถึง50ไงขอทำอย่างเงี้ยเป็น70อย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าใช่ระยะมันเกินไอ้มันเกินที่อำเภอขอมันทำไปแล้วใช่อำเภอขอเป็นงั้นเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็คือระยะมันปึ๊บเราก็เปลี่ยนสีก่อนขาลาเหมือน120 กิโลเมตรบวกไปเลยแล้วก็ไปอำเภอมาละหรือว่าแบ่งเป็นช่วงเนี่ย120มันเติม90 120ปึ๊บรวม 15% ไปรวม 15% อำเภอนั้นไปคิดค้อนรวมปั้งแล้วเราไปแบ่งภาระแล้วก็อำเภอนั้นลบออกไหมลบออกลบออกไงลบออกเวลาสร้างจริงๆมันได้หรอวะมันก็ต้องสร้างแต่ต้นสายใช่ไงใช่มันต้องคิดหมดแต่ว่าถ้าเกิดจะเอารายอำเภอจริงๆว่ามันเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องลบต้นออกลบทิ้งอันหนึ่งจนรวมระยะคิดเออหมดแล้วค่อยแบ่งว่าเหมือนอำเภอเนี่ยรับเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เออพี่ว่าคิดคอสของ120กันไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเฉลี่ยว่าอยากเฉลี่ยตามระยะทางต้องใช้เท่าไหร่แบ่งเป็นอำเภอใช่ไหมนะงงไหมคะแต่ถ้าเกิดเอาละเอียดจริงมันก็ต้องลบออกอะพี่ลบคิดมาปุ๊บตัวเข้าแล้วก็ลบออกใช่ตัวเข้าลบออกไปเลยตัวต้นใช่เพราะว่ามันจะเกิดค่าใช้จ่ายเวลาต้องมูลไซส์อะไรอย่างงี้ด้วยไงเข้าใจไหมคะแต่เวลาเขาประเมินพี่ว่าเขาน่าจะประเมินจากต้นสายลงมาด้วยไม่ได้แบบว่าคือไม่ใช่ว่าน้องสร้างกอแล้วเราต้องสร้างเสร็จเท่ากับไม่ใช่เราก็ต้องเริ่มสร้างจากกอลงแม่ไปเลยจนเสร็จเลยครับมันมีสองทางก็คือน้องจะคิดแบบหัวเข้าหรือออกหรือว่าจะคิดคอสรวมเราก็ค่อยกระจายไปให้อาจารย์ว่าอำเภอกองไก่ของใครของมันหัวต้องเป็นเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าอาจารย์ให้ผมเข้าลบออกผมรู้สึกว่าอาจารย์ให้ผมเข้าลบออกแน่นอนอันนี้เงื่อนไขเมื่อกี้เท่าไหร่บวกต้นลบออก50บวกตามระยะทางเลยเนี่ยตามระยะทางแล้วก็ลบก่อนนะใช่ลบก่อนนะก่อนนะใช่ไม่ใช่แต่ก็นั้นก็จะโมเดลก็ไม่มีตอนนี้เราไม่ได้เซฟโมเดลไม่มีเซฟโมเดลได้ปึ๊บปึ๊บไอ้นี่ช่องนี้นะหัวแค่นี้ลบไอ้ดีออกโอ้โหมีกี่อำเภอ5อำเภอมี5เงื่อนไขเลยมั้งเนี่ยสรุปก็จะทำโดยวิธีหัวเข้าและลบออกใช่ไหมคะสร้างไงไปหารอบลองคิดว่าเจ็ดอำเภอด้วยไม่อ๋อไอ้นี่ทำเป็นลูกอะเออไอ้นี่บวกเออหนึ่งลบต้นลบไปหนึ่งลบหนึ่งลบออกศูนย์เออสามีเพิ่มคิดว่าอยากได้ต้องทำยังไงก่อนไม่งั้นต้องไล่อาร์เรย์โอ้โหได้อาร์เรย์แล้วก็ลบเหมือนลบไอเดนติตี้ของอาร์เรย์แล้วให้ไปดึงอาร์เรย์ตามเลขลงไปสูงเป็นสองก็คือเป็นสองกับหนึ่งสามก็ได้ใช่สามสองสี่สามหนึ่งปวดหัวเลยปฏิฟักเออถ้าเขียนโปรแกรมมาได้งั้นเดี๋ยวพี่จะเราจะใช้
ใช้ไฟต้นแหละคือไกลไวเย็นไกลใช้ไฟต้นแหละเขียนแบบนี้มันลำบากนะมันเขียนยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาตาพวกเนี้ยค่ะแล้วให้น้องคิดต่อใน Excel พอมั้ยคะเอาไปคิดแยกมาอีกทีเป็นคำตอบฮะสมมติว่าเอ็กเซลผมก็ไม่มีปัญหาในเอ็กเซลก็น่าจะทำมันง่ายกว่าตามที่ทำปุ๊บปุ๊บมาบวกบวกคูณย่ายเลยโอ้โหคิดแต่ละเส้นมาเลยข้อมูลนะคะมันจะอยู่ในรูปแอทริบิวต์แบบนี้อยู่ในเชฟไฟใช่ไหมเดี๋ยวน้องก็ต้องใช้คำสั่งสบายแล้วคอนเวอร์ชันconversion to ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลที่อยู่ใน attribute ค่ะแล้วไปเปิดใน Excel to อยู่ใน conversion Excel นะ Excel table to Excel 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 นะคะแล้วก็ table to Excel ถูกต้องครับแล้วก็ input table เป็นอำเภอโรด41อีกซิลจริงไหมเนี่ยงานยากงานเนี่ยขอกินนั้นเลยแล้วใช่เปิดไม่ได้ไม่มีเฮ้ยไม่เปิดเครื่องคนอื่นมาปิ้นนะลากเทเบิลถูเอ็กเซลนะคะเพราะงานฝึกงานก็ปิดอินพุตเทเบิลก็เป็นโรสอันเดอร์สกอร์ค่อยดูดีค่อยอำเภออันเดอร์สกอร์โรสีสเปนนะคะอาร์พุตพิเศษค่อยพูดแล้วนะโอเคเดี๋ยวพี่ลงมานี่ก็ไม่มีอะไรจะพิเศษนะแล้วพูดเราเองทำมานิดเดียวทำมานิดเดียวลูกเออตอนพิเศษบนรหัสนี้ค่ะเจ้าคอมใครอ่ะจะได้มาส่งให้คนนั้นไปเลยไงอะไรเงี้ยพิเศษอ่ะรหัสเผื่อคอมใครเป็น HDMI ก็จะได้เอาสายมาให้สายแปลงที่มันไม่มีเนี่ยมีนี่เลย UGA อ่ะนะพี่ใช้ชื่อเป็นคอร์สนะคะเอ้ยในห้องนั้นมันมีแอนนี่อยู่แล้วป่าววะไม่รู้ว่ะมีคอมอยู่แล้วป่าวไม่รู้ไงในห้องไหนอ่ะเติ้ลห้องนี้ใช่ไหมไม่มีอยู่แล้วงั้นต้องเอาโน้ตบุ๊กมาต้องติ๊กอะไรไหมครับโน้ตบุ๊กอ่ะเป็น UGA มีใครไม่ทันไหมคะตั้งชื่อเป็นอะไรอ่ะใช้ชื่อว่าคอร์สนะคะคอร์สโอเคฮะต้องติ๊กอะไรไหมอ่ะพี่เพชรไม่ต้องเลยลันเลยแล้วกันเออว่ะซันโดยคนแล้วลืมมันจะไปต้องไม่เปลี่ยนเลยมันน่าจะอยู่ที่เดียวกันเลยโชว์เลยด็อกิวเมนต์อาร์กิฟต์อ่ะนี่ไงอยู่ไหนนะแล้วก็ add in อ่ะ default ดิใช่ปะอยู่ไหนวะ
อ๋ออยู่ในสแคชภาษาปีศาจเฮ้ยเราทำงานจริงเราไม่ได้ใช้โปรแกรมเดียวอยู่แล้วซีเรียสทำไมเออเออใช่ต้องทำอะไรยอง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 คือมันนั่งยองไม่เป็นไรเราใช้ของแท้เราไม่ต้องกลัวใช่เราเป็นเกมไหนเขาต้องสนับสนุนของแท้แล้วอยู่นี้อ่ะแบบถ้าซื้อมาได้ทีหนึ่งปีหน้ามันอัพแพทเป็นปีหน้าได้ใช่ไหมปีต่อปีไอ้เหี้ยแล้วกูต้องซื้อทุกปีเลยเอาก็ซื้อเอาแบบที่พอใจพอทำอย่างกับ 1,000-1,700 อาจจะเสียแค่ค่าอัพแพทก็ยังดีใช่ไหมแบบไม่ต้องไอ้นี่ฮะไม่ต้องเสียค่าเกมใหม่ปีละ300อ่ะซื้อรอบแรกไปเลย 2,000 แล้วเล่นได้ใครผู้พัฒนาเกมฟังไว้ลองเก็บไฟไว้เข้าใจว่ามันไม่มีปีนึงก็ทำเองก็ทำให้มันภาพดีเคยเอ็กเซลบอกว่าเยี่ยมเยี่ยมช้าช้าเอ้าทำไมไม่ช้ากระตุกนั้นมันคืออะไรอ่ะทำไมมีสีฟ้าด้วยหมดอะไรอ่ะงั้นผมว่าใส่เงื่อนไขเลยใช่ไหมฮะมีลูกหนังด้านหลังลูกเซลล์ไหมแอลมันได้ไหมคะลูกเซลล์ไหมใน Excel นะคะมันก็จะขึ้นข้อมูลที่เหมือนในแอปทีวีทุกอย่างใช่แล้วค่ะจากที่เราให้เราไปเขียวข้างต่อยโอ้ถ้าเกิดคิดใน Excel นี่ผมไม่เขียนเลยเนี่ยไม่เขียนโค้ดเลยใช่ค่ะก็อย่างแรกเราก็จะเลือกตรงโลว์ค่ะก็เป็นอำเภอก่อนเพราะเราจะดูแค่ฟิลแค่เป็นอำเภอกับความยาวถนนมาเดี๋ยวก็พออันไหนวะฮะเดี๋ยวคืออันนี้คือใน Excel อย่างเดียวใช่ไหมใช่ผมกำลังทำอยู่เลยอ่ะกดให้เป็นอย่างนี้ไงนะฮะก๊อปอินเสิร์ตละอ๋ออินเสิร์ตอินเสิร์ตอันไหนนุ๊กฟังไม่ทันอันไหนข้างบนอันไหนเนี่ย private table table link เหรอเลือกอันไหนบ้างอ่ะ link กับอะไรอ่ะดึงเซลล์ผมอ่ะพี่ครับเอาลิงก์กับอะไรอ่ะลิงก์แซบไหมลิงก์แซบลิงก์แซบกับข้าวเปล่าแซบ
ล้ออะไรกับอะไรเนี่ยกำลังล้อทางอยู่เนี่ยเล้งกับเชื่อมเพอป่ะฮะใช่ไหมบนกระดานมีแค่นี้ดูอะไรนี่เหรอตัวเมติกเขาดูเชื่อมใช่ไหมพี่เพชรเล้งกับอำเภอใช่ไหมใช่ใช่เขียนเขียนเพียงคำเดียวเลยก็ได้แต่ว่าคือเราจะไม่ทำอะไรก็ตามในข้อมูลเราต้องหลังจากเพราะข้อมูลอันนี้ถ้าเราเข้าไปแก้ไขอะไรเราก็จะแก้ไขใช่เอ้ยมันไม่ได้ลิงก์แต่ว่าตำแหน่งก็ตรงนี้แหละไฟล์นี้ไงคือถ้าเป็นขีดบนอ้าวแล้วซอสเรฟเฟอเรนซ์ก่อนมันต้องเพิ่มทีละอันเหรอครับพี่พี่เพชรมันเพิ่มเทเบิลได้แค่อย่างละอันเหรอมันจะดอกอะไรนะDDF ค่ะใช่ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่นะน้องแต่ว่าเราต้องกดอันนี้ผมจะใส่ยังไงเนี่ยอันไหนคะผมปิดไปแล้วเล็งไอ้ตรงนี้มันถ้าเอาแค่เดียวอ่ะเรากดโอเคไปก่อนอ๋อกดโอเคเลยอ่ะถ้าเปิดเล็งไม่เสร็จฮะอ๋อปิดไปกันปิดแล้วก็เปิดใหม่ปิดโปรแกรมเลยอ่ะปิด Excelดอนเซฟแล้วแล้วเพิ่งคลิกเข้าไปไหนแล้วอินเสิร์ตแล้วก็โอเคเลยที่เนี่ยมันอันแรกเลือกตรงโลค่ะได้ลงมาก่อนลงมาฉันชื่ออะไรนะอำเภออันเดอร์สกอร์ทีอะเราลากลงมาตรงโลลากลงมาตรงคำสั่งโลเลยก็ได้แล้วก็เล้งก็ลากไปตรงแวลูตรงซัมแวลูลากลงมาตรงซัมแวลูเนี่ยน้องก็จะได้แค่สองฟิลเนี้ยที่มันที่จะใช้แค่นี้พอน้องจำเป็นต้องเปิดก็กรอบพวกเนี้ยออกไปในอีเอ็กเซลหนึ่งในการจิกแค่ประจุเลยลากเข้ามาเออตีในเซลก็ได้ต้องอีกเอ็กเซลหนึ่งเลยอยู่ใน Excel เดียวกันไม่ได้อ่ะพี่เพชรไม่ได้คือเราห้ามทำอะไรในรอดาต้าของเราเข้าใจไหมถ้าเกิดต้องทำผิดเวลาน้องแค่น้องเปิดเซฟอ่ะบางครั้งก็ส่งไปต่อข้อมูลอะไรแบบนี้แล้วคือมันจะมีถ้าเป็นอีกเวอร์ชันนึงที่เป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่าน้องแค่เปิดในนามสกุลดอท dbf อ่ะเอ้ย dbb อ่ะในเชฟไฟล์อ่ะน้องไปที่เข้าไปอ่ะมันก็จะเปิดในเอ็กเซลให้น้องแล้วได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งใช้คำสั่งของเวอร์ชันผมมันสร้างชีทใหม่เฉยเข้าเนี่ยเข้าฟังเลยมา
เห็นไหมแก่บ้าเลยท่านไม่เต็มตัวเลย
าก็ให้นุกนั่งตัดก็จบแล้วค่ะการบ้านนะคะนุกออกจะเบาตอนนี้น้องดื่มตารางได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวจะให้แคลเลยป่ะฮะหรือว่าไงอ่ะพี่เพชรไม่งั้นก็ตอบคำถามได้ละดิก็ต้องการแค่นี้ไม่ใช่เหรอยิงไม่ตรงกรอบเลยคนเป็นเชื่อลมไม้ข้างระยะลมถ้าอยากแม่งจะพูดแบบนี้ไอ้โอ้โหโดนนอนแบบนี้มันโดนเลยที่เป็นแบบไว้แบบเกียร์นี้แบบคนละ90นาทีตั้งเป็นทีพ่อที่เดียวเดี๋ยวคิดเปิดมหาลัยแล้วตอนนี้เป็นการเป็นการเลยถามมาไงเป็นการ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 เป็นเดี๋ยวด้านเดี๋ยวนะมันก็ว่าเขาดิเขาดูถูกดิโยบอกแล้วไม่เข้าหรอกใช่ไหมเสาเหรอที่ต่อที่นิดเดียวเล่าเล่นมาตั้งกี่นาทียี่สิบสิบสองไปลูกเลยแล้วไอ้อะไรอะเล่าวันนี้มินไม่เรียนอ๋อหรือกำลังจะไม่เรียนอ่ะสี่เช้าวันนี้โอ้ยไม่เห็นไปตั้งแต่สิบโมงไม่คมไหมสองครั้งนายวันนี้ไม่มีเรียนไฟต้อนอ่ะทำไมไม่เห็นไปเลยเจ๋งไงแบบฮะอ๋อวันนึงทำตัวแรกเส้นแรกดอกเก่งแล้วไม่เต็มอะไรเงี้ยนายนายมีคนมีคนนะมีคนเก่งแล้วดอกมีคนแฝงนะหมอได้เต็มได้เต็มแล้วไม่เรียนก็ได้เส้นแรกสำคัญมากแต่ว่าอยู่ในออกมาเติมไหมเติมสามสิบอ๋อถ้าเติมยี่สิบห้าฟูเสาที่ยิงฟูเสาอีกไงรักเสาเปล่าก็นิดหนึ่งไงเฟย์เสาเฟย์เสาแม่งยิงปุ๊บกระโดดมาเข้ามือโกด้วยจริงจริงให้คนอื่นซ้ำก็ไม่ได้มาเติมมาไอ้ร้านนี่เนี่ยสมอลมาคืนทะเลเนี่ยราคาพอกันเลยต่างกันเลยแต่ในในต้องจ่ายแล้วดูแล้วชอบมีการจะมีการเชื่อมระหว่างกิจกรรมกิจกรรมจะมีการเชื่อมระหว่างประมาณ35นี่นะความลำบากเยอะไปไหมเอาคิดแบบง่ายๆไปแบ่งเอาตามระยะทางเราเนี่ยแหละก็ที่แล้วเราคิดว่าเห็นกับคนนะอะไรน่ะไม่ต้องเขียนหรอกเงื่อนไขขี้เกียจต่อลำหน้าหัวยิงจับบอลไปโดนหัวเพื่อนมาเจอช่างเชื่อมก็จริงมันก็จะเป็นเรื่องจริงที่แบบคือมีของที่ว่าคุณแค่ต้องเดียวส่วนว่าคุณไม่อยากคุณไม่ปวดเลยนะแม่ใช่ป่ะก็เพิ่ม
พิ่มให้ตัว 5% อ๋อไม่ต้องคิดว่าเศษมีของโอ้โหผมคิดเองแล้วกันไอ้เอ้าตกลง30อ่ะครับไม่ใช่50อ๋อ30ใช่ไหมแล้วก็60 30นั่นไงผมว่าตอนแรกผมก็งงเดี๋ยวอะไรเยอะเวลาไม่พอกูต้องคิดค่าบอร์ดฉลาดเว้ยไม่เล่นหนึ่งเวลาเนี่ยคิดว่าเออ30ขึ้นไปใช่ป่ะ30ต่อบอลเยอะถ้า30มัน 30.001 เอ้ยแท้ไม่แท้ไม่30มากกว่า30มากกว่า30ผมกี่นาทีก็ต้องแบ่งเลยถ้าจะแบ่งเลยวายอยู่อำเภอแรกไม่มีปัญหาหรอกอำเภอแรกเราไม่มีปัญหาหลังแต่เนี้ยคอมมาลบ31นาทีแรกเกิดข้อมันเนี่ยลบ31เลยแล้วกันการบ้านจะมี2อันนะคะก็คืออันนี้คำนวณคอสนมไก่อีกอันนึงก็คือแมนยูนะคะไม่ต้องไอเด็กปรับแล้วก็ดูว่าแต่ละอำเภอค่ะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใดและเป็นพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรอำเภอกันเลยยืนมาใช่ค่ะก็คือแค่น้องอำเภอกันเลยยืนมาเองค่ะไปกินข้าวแล้วก็แบ่งสรุปแล้วก็ไปดึงข้อมูลในเซลล์แล้วก็ส่งมาแค่นั้นเองสรุปแล้วอำเภอแรกจ่ายเยอะสุดแพงแล้วครับท่านมันจะได้เป็นแชมป์สรุปแล้วอำเภอแรกจ่ายเยอะสุดแล้วเนี่ยแบงค์มองเข้ากันถ้าเกิดเป็นงี้จริงไหมน้องไหนน้องไปสี่คนเชื่อใครครับมีมอไซค์ฉันท่านผมคิดไหมนี่ก็เหรอเนี่ยเออไปด้วยเขาเอาอำเภอมาเรียนแรงเยอะแบบมีข้ออำเภอไม้เด่นแรงถ้ามีเกมก็มีมันก็จะได้ประมาณนี้เอาอันนี้ไม่ใช่ต้องเอาต้องเอาแต่ไหนก็ได้สมองจริงจริงมีคอมพิวเตอร์ให้ดูสมมติว่าอันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างข้อมูลคำนวณนี่แล้วพอตกลงนี้สมมติว่านี่คือเอาข้อมูลคิดหนักเกินเอาสรุปผลมีซื้อใครเท่ากับแรงยูไอเดียคณะแล้วก็คอนเวอร์ชันมาในคืนใน Excel น้องก็ทำเหมือนเดิมค่ะ Insert แรงยูเกี่ยวกับแรงยูก็ให้ใช้มันต้องคิดแยกเลยเนี่ยมันก็ต้องแยกข้อมูลให้ถี่ยาวมาก่อนว่าค่าเกียรติเขียนเงินไข่อ่ะต้องสั่งมาใช่ป่ะสั่งมาแล้วเรามาแบ่งว่ามันคาบเกี่ยวกับอะไรบ้างนั่นเลยต้องแบ่งเล็งตามนี้เข้าไปก่อนมันคาบก่อนว่าคาบเกี่ยวกับอะไรคาบเกี่ยวกับอะไรแล้วค่อยคำนวณแยกตัวอัปเดตกันหน้าเรื่องวันนี้เขาจะคำนวณได้คำนวณยากคูณง่ายกันเกี่ยวลบจบมันจะอัปเดตเองใช่หรือเปล่าก็ต้องแบ่งไม่เป็นไรเขียนเองแล้วกันเพื่อนแรกไปเลยคิดคอไปเลยแล้วกันขี้เกียจเขียนโค้ดลองยิงสักกี่ครั้งมีดิฟสิบห้าและการบ้านที่นอกจากคอแล้วต้องทำอะไรอีกนะครับพี่เพชรไป identify land use นะฮะใช่ค่ะแล้วก็ดึงตารางมาก็ดึงตารางมาแบบ ออกแบบออกมาเป็น Excel แบบนี้อ่ะใช่ก็ให้ข้อมูลประมาณว่าจริงๆแล้วมีอัพแต่ละอัพเท่าไหร่แล้ว
สมมติแต่ละอำเภออำเภอเกาะเนี้ยอร่อยยี่ห้อใช้พื้นที่เท่าไรเท่าไหร่นะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอะไรไอเดนติฟายลองดูดิประเภทที่ดินนะคะเขาในน้องก็ต้องเข้าไปดูว่าในทีวีของแลนด์ยูนะคะเขาแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างไอเดนติตี้เราต้องการไอเดนอะไรกับอะไรแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วเราจะไอเดนอะไรกับอะไรฮะเราก็เอาอำเภอค่ะที่เราตัดแล้วไอเดนกับแลนด์ยูสเลยอุ้ยเยอะแล้วนะนั่นก็จะแบ่งมาเป็นเกษตรกรรมสมมตินะแล้วก็ไอเดนแลนด์ยูสถูกไหมฮะว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ชอบก็คือดูกระดูพื้นที่น้ำสมมตินะคะแต่ว่าอำเภอทุ่งสงโง่แบบนี้มีไหมไก่ไก่เปิดให้เขาเตะเลยไหมแหวกตอนแรกก็ตอนแรกคิวมันจะไม่วิ่งมาแลนด์ยูสอำเภอก่อนแลนด์ยูสอันนี้ถือว่าจะเป็น225 กิโลเมตรใช่ไอเดนเป็นแลนด์ยูสแล้วก็รวมดูด้วยว่าพื้นที่ของอำเภอส่งไปเท่าไหร่ก็ตัดมาให้ครบทุกอำเภอผมปริ้น Excel ส่งเลยได้ไหมเขาก็แคป Excel ส่งไปก็ได้โอเคไหมคะแค่ไอเดนแล้วก็ดึงตารางเฉยๆสำหรับแนนยูนะคะน่าจะยากอะไรโอ้โหโปรเซสเยอะจัดสี่เอาออฟ16มีเปิดสั่นไหมครั้งแรกที่ลังนานขนาดนี้ครั้งแรกที่ลังนานขนาดนี้เลยนะยากสุดเลยเกือบสุดดาวอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวAdd to this play ชื่อนี้ของเขานี้อย่างไม่ชื่อเลยไม่ชื่อเลยครับพี่ที่เป็นของสีฟ้าเนี่ยเพื่อนเราที่เขาเนี่ยเคยได้ก็มีอะไรนะคะแต่ต้นเรื่องของเพื่อนค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาแล้วพี่กำลังเชิญน้องค่ะการชนะวันค่ะกุลเดชค่ะโดนจีราพรค่ะคือออกไปเมื่อกี้ชนะทีมค่ะเต้นถ่ายวิดีโอลงโทรเวทางกุลเดชไปฮะอ๋ออันนี้เชียร์ตั้งกุลเดชชยานันท์ใช่ครับเฮ้ยชนะทีมไม่เข้าชยานันท์ยานินค่ะบวกบวกบวกสิคะแนนก็ได้นัทที่มาก่อนค่ะเอาสังเกตเลยนะสังเกตเดี๋ยวนัทค่ะ5คะแนนเลยนะนัทธิชาค่ะธีรวัฒน์ค่ะแมนยูธนาคุณค่ะธนาทิพย์ครับครับผมธีรพรค่ะเปียพัฒน์ค่ะพงศกรค่ะตอนพีริยะค่ะภาคภูมิค่ะมนลิตาค่ะมาคาวิสค่ะเกียวชินีรัชชานนท์นะคะเล้งค่ะลุงเรืองค่ะวอลเมตค่ะนี่ค่ะวอลลักค่ะสุภาพิค่ะสกาวเรือนค่ะมีสองคนสุพิชาค่ะความพิยาอาริสราค่ะไอยาดาน้องสายเขานะครับนาติยาวัฒน์ค่ะย
วันนี้เท่าไหร่ค่ะโอ้ยไฟ27เมกโอ้แม่เจ้าว้าวโอเคค่ะพอลงตัวเราสอบเป็นวันที่6เหมือนเดิมนะคะการชิมชื่อนะคะจะดีตรงที่เวลาใครเขียนดราม่าขอคะแนนมาพี่จะได้รู้ค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงอ๋อนี่เองก็ขึ้นอยู่กับจะเชื่อไหมเขียนที่ไหนเขียนที่ไหนอะไรนะคะในข้อสอบค่ะในข้อสอบเขียนที่ตัวเขียนที่ตัวแล้วพี่จะจำได้วันที่ขึ้นมาแรกเลยเขียนพอพี่เป็นอะไรนี่ไม่เช็คชื่อมานานมากตั้งแต่ครั้งแรกก็ไม่อยู่ๆพี่มาเช็คกันโคตรสวยคนที่ส่งงานบ้านกี่ปีอ่ะเหมือนอาจารย์มีเรียกไปคุยแล้วไม่ใช่หรอคะยังเนาะอ๋อแล้วแค่คนเดียวค่ะเขาคุยกันไปแล้วอ่ะไม่อยู่อ่ะโอ้รู้ตัวเพิ่งรู้ตัวแหละเขียนอาจารย์มีมาบอกพี่ว่ามี 2-3 คนก็ว่าอยู่มันจะมีคนเดียวได้ไงเดี๋ยวเขาน่าจะเปิดให้ใหม่นะคะหรือไม่เราไปบอกอาจารย์นี่ก็ได้เออพี่ลืมอ่ะเดี๋ยวพี่เอามาข้างหน้านะอะไรฮะอะไรฮะอยู่ข้างแหละไม่ไม่ถึงว่าอะไรคะส่งเป็นไฟล์ได้เลยครับหรือว่าจะเอาแคปทำเหมือนเดิมอ่ะอำเภอมีกี่อำเภอคะซื้อเยอะอยู่นะฮะไม่พอน้องไอเดนอ่ะผมไอเดนออกมาแล้วเลเวลแค่อำเภอถูกไหมคะรวมเป็นแค่อำเภอเฉยๆใช่แล้วก็อำเภอมีข้อมูลเยอะมากเลยที่ผมได้ Excel มานะเมื่อกี้27เมกะฮะอ๋อเราไปดูในอันนี้มันก็เราค่อยแยกมาอีกทีใช่ไหมเหมือนเดิมควรทดเวลาศูนย์จะทำไมมันทดมันเจ็บแล้วเนี่ยเดี๋ยวอะไรเวนี่อ๋อมันทดเวลาศูนย์ในศาสตร์แต่แม่งยิงนาทีที่40บวก4มันคืออะไรเนี่ยไอ้เหี้ยพระเจ้าโชคดีบ้องและไอ้สัตว์เราชื่ออำเภอกับกำลังกินโคตรเหี้ยบวก2นัดอ่ะเนี่ยไอ้เหี้ยทดเวลาบวก0โอ้มันเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวไม่เป่าคุณเขียนมันก็เป่าย่อยๆอ่ะค่ะในแลนด์ยูทอ่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีพื้นที่นาพื้นที่พืชสวนพื้นที่พืชไร่ใช่ไหมคะแล้วจะมีอีกฟิลนึงคือฟิลกรุ๊ปฟิลนั้นเขาจะแยกมาให้เราว่าอย่างรหัส A1 ที่เป็นพื้นที่นาจะกรุ๊ปเป็นกรุ๊ป A ก็ย่อมจาก agriculture ก็คือพื้นที่เกษตรกรรมไหนว่ากรุ๊ปเจอไหมคะกรุ๊ปเยอะมากเลยว่าพี่ PM ด้วยนะอยู่ไหนวะฮะหัวข้ออยู่ไหนฮะมันก็จะมีแค่ A O U F W แค่ห้าตัวเองมันมีบางอันที่มีหมดไหนวะหาไม่เจออ่ะแคปเจอแล้วส่งไปโอก็ย่อมาจากพวก Open Space นะคะก็คือพื้นที่โล่งหรือว่าพื้นที่แบบโล่งลางคอลัมน์มันเป็นอะไรครับพี่เพชรคอลัมน์มันเป็นกลุ่มป่ะค่ะคอลัมน์เป็นกลุ่มอ่ะกลุ่ม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 ใครเปิดแล้วมันจะมีเกี่ยวกับเผื่อจังหวัดนครศรีธรรมราชใครบ้านอยู่จังหวัดนครศรีนะคะอ๋อ F1 A1 อะไรฮะ F1 A1 อะไรเนี่ยที่แบ่งกลุ่มมาจะมี A 20กว่าไม่มีอ๋อ F1 A1 ใช่ไหมคะเหมือนในโค้ดของการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในของประเทศไทยอะค่ะอย่าง A1 มันก็จะย่อมาเป็นมันหมายถึงว่าพื้นที่นาอ๋อผมเจอแล้วอันสุดท้ายเลย F A A A F 1ก็น่าจะเป็นพวกไม้อะไรสักอย่างทำไม่ได้มันลึกลับเลยโว้ยใช่ลองดูสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิโอเคไปเลยแหละผมมันมีอำเภอโอ้ทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยข้อมูลมันเป็นพันแหละน้องไม่ต้องเอาตัวออกก่อนจะเอาอะไรมากฮะกรุ๊ปกับอำเภอฮะอำเภอมันเยอะมากเลยพี่20อ่ะขั้นต่ำ20อำเภอแคปแบบไล่ๆๆ20อำเภอแคปที่สุดในภาคใต้แคปไล่ๆมาก็ได้หรือไม่ก็เอ
Excel มันก็เซฟเป็น PDF ได้ใช่ไหมคะใช่เออแล้วก็แค่มาต่อกันโอ้โหแต่มันอัพโหลดขึ้นไม่ได้ฮะ27เมกะผมจำไม่ได้ใช่แต่มัน20กว่าเมกอะแคปเปอร์ PDF ก็เป็น20เมกะจะเลือนแล้วถึงไม่ต่างกันไม่ต่างกันนะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ Excel มันมีพวกไฟล์แต่โหสูตรเป็นพวกอะไรเหลือ5รูปใครเป็นพี่อ่ะลองดูก่อนไหมมันย่อรูปได้ลองดูลองดิไหนว่า PDF อันจริงมันเซฟเป็นแบบออนไลน์ก็ได้ให้ย่อแล้วย่ออีกอ่ะอัพขึ้นไดฟ์แล้วก็แปะอ่ะอีกก็ได้ค่ะเหลือ5รูปอ่ะเดี๋ยวดูนะอย่างแลนโยใช่ไหมให้น้องตอบถามว่าแต่ละอำเภอการใช้ดูแค่ตอนแปลงนะดูดิดูแค่ตอนแปลงงงไหมน้องงงไหมคะไม่ต้องบอกเลยว่ากี่เมกอะมันเซฟเป็นเราก็จะต้องใส่อันเยอะเยอะมากที่สุดฝ่ายมันจะมีขึ้นแปดลิงก์กันเหรอที่จะส่งโอเคไหมคะย่อไฟล์ PDF ลงแลนยูก็ตอบไปเลยว่าอำเภอนี้การใช้ที่ดินเกษตรกรรมยังไม่เคยทำไม่ต้องตอบว่าแต่เราก็ต้องนั่งไล่หาอยู่ดีเนี่ยมันเวลาเซ็นเซ็นเนี่ยเปิดกูเกิลไว้ด้วยแหละนี่ไม่เคยเปิดเลยเนี่ยเวลาเซฟเซ็นเนี่ยเซฟแอร์ใช่ไหมเนี่ยดูแคลแอร์เดียก่อนไอเดียด้วยนะคะแล้วก็ไปที่ PDF เว้ยเสร็จปุ๊บมันจะบอกว่าคลิปหายแหละลืมเนี่ยมันจะมี Optimize for ใช่ป่ะ Standard กับ Minimum ก็เรื่อง Minimum มันก็เกิน Minimum มันก็ไม่เกินหรอกอันนี้มันใหญ่นะเว้ยแคนเซิลไปกันเลยก็เราสร้างตัวใน Excel ดูอ่ะพี่เพชรแล้วเราต้องทำพี่เพชรครับแล้วเราจะเจอตรงไหนกี่โมงอ่ะพี่อ๋อเดี๋ยวพี่ให้เครื่องไลน์บอกอ่ะแต่ว่าทีพี่ๆอ่ะคนที่ขับให้พี่บินสีดำเหมือนเขามาที่มาแล้วว่าเอาพี่นั่งตัวเล็กอยู่ข้างหน้าเขารอพี่แบบว่าไปแล้วพี่มาปีนแล้วเฮ้ยฟี่ทำไมวะฮะฉันว่าฉันจะบินฉันจะบินดวงไม่ได้ไหมจะบินวันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องอ่ะโดนไม่ได้ติดกล้องไม่รู้ทำไปไหนจะทำยาสติกเกอร์จะเกิดผมไม่บินผมว่าไม่มีโปรเจกต์ทำนะฮะจังหวะนี้คนมาทำพรุ่งนี้อีกวันไงมุกเนื้อเหรออ้าวก็มีพวกนี้ไงที่ไม่ได้บินเนี่ยยังไงก็ต้องไปบินแถวนั้นอยู่แล้วเออเอาอะไรบ้างแล้วคอลัมน์มันเนี่ยข้าวนำอำเภอทีเหรอเออว่ะลืมนานใหม่กันไปกี่โมงนะไม่รู้รอไปแต่ไม่รู้ว่ารอพี่ก้องไลน์มาแล้วไปไหนอ่ะโอ้8บาทต้องโอน้องเพย์ด้วยเหรอ
พี่แบงค์นี่ยอมใจพี่แบงค์โอนมาเนี่ยโอนเลยการเจ็บเนี่ยมันยากขึ้นมาตั้งแต่ไม่รู้จะด่าว่าอะไรดี8บาทโอนพร้อมเพย์นี่ไม่รู้จะด่าว่าอะไรดีเฮ้ยยังดีบ้าไปแล้วมันต้องคำนวณใหม่เนาะคำนวณอะไรแอเรียใหม่อย่างเดียวใช่ปะโอเพนแอสซิบิวก่อนไอเดนเหรอต้องคำนวณก่อนไอเดนใช่ปะไอเดนเสร็จแล้วเอาไอเดนคำนวณอ๋อก็ไอเดนคำนวณก่อนแล้วค่อยเอ็กพอร์ตหรือว่าคำนวณตรงไอ้นี่อำเภอนครลองดูดิตอนนี้ที่ก่อนดูได้เขียนเรียงเคลคูลเลตจิโอเมตรีสแควร์เมตรแพ้อีกโอ้ยแล้วเจอเชลซีต่อเจอสเปอร์เจอแมนยูเจอเชลซีแพ้มาสองนัดแล้วเนี่ยเออแพ้อีกไหมแพ้อีกก็ลุ้นท็อปโฟร์แล้วไอ้เนี่ยมีสัตว์โอ้โหแต้มห่างกันเยอะกดเหมือนกันเนี่ยกดเหมือนฟีฟ่าเข้าน้ำอ่ะกดเหมือนฟีฟ่าจีไรจีตัวหรือว่ามันใช้แบงค์มาบ้างนะใช้คอมก็เดี๋ยวบ้าไปแล้วเฮียมันได้ดูมันอ่อนดูคือจังหวะเขาทำเนี่ยเป๊ะจริงๆมัวมัวเขาไอ้ยิ่งมันเปิดย้อนไอ้สัตว์โอ้โหซาร่ามันจะเป็นโถมเข้าอยู่แล้วอารมณ์ไหนวะซันโอ้โหแล้วเอาตายหนอร้อนก็เลยน่าเหมือนกันเลยเออโอ้โห
นกมันเล่นอะไรกันงงกันแล้วนกอ่ะนกได้กินไหมกินกินแล้วอ๋อไม่ว่านกไม่ได้กินเลยแหละป้อมป้อมครบแล้วค่ะที่ท่านแหละท่านหัวมันแดงนะครับป่วยนำแม่งไม่ถึงนาทีเลยเฮียตีเสมอแล้วน้องอำเภอนครไงนำไม่ถึงนาทีอ่ะนำไม่ถึงก็อะไรอ่ะทำอะไรเนี่ยนำไอ้แกนบ้านเขาให้เอาไอเดนไฟอ่ะอำเภอไอเดนกาอะไรใช่ก็อำเภอนครไงก็ต้องเอาอำเภอนครอำเภอในนครพนมไงเอ้ยนครศรีธรรมราชอ่ะเออเรื่องที่อะไรก็ต้องไม่มันฝ่ายนครอันเดอร์จออำเภอมันมีทุกอำเภออยู่แล้วกระเป๋าอะไรเอาผ้าคลายเดี๋ยวทุกคนรอที่ทุกคนจะบังทุกคนรอเฮ้ยกระเป๋าตกต้องแกะก่อนเร็วๆนายน้ำลายไหลคุณกระเป๋าอยู่แล้วเล่นไม่ได้เซฟดีกว่ามึงอะมึงทำอะไรได้ไหมไหนมึงยอมได้ไหมไม่เป็นไรนะ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 เอาไว้จบครึ่งแรกหอมหวานอะไรเงี้ยน่ากลัวครับมึงก็ได้ไม่เห็นความง่ายมากอันนี้คือแบบก็อยากจะลองเรียกว่าความง่ายแต่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 ว่าความง่ายเราต้องมาเรียนแข่งที่ที่นี่แกไปโน่นฝั่งนี้ไม่ได้หรอจะเหลือแล้วโอ้โหหมดเลยคนข้างหลังไม่เห็นเจ้าภาพด้วยไม่เป็นไรแต่ตาซอเองเหมือนปีที่แล้วก็ไม่เห็นพร้อมไหมหนึ่งสามลูกอีกลูกเปลี่ยนท่าเป็นท่าหนึ่งสองอยากได้นิ้วกูด้วยหนึ่งสองสามโอเคสรุปว่าใช่ถูกเลยเดียวอะไรคนได้มือถือใหม่ดูนิ้วด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 ิ้วหน้านายพอดีเลยหน้าดีมากเลยอะไรก็ไม่ดีแต่ว่าตอนนี้ยังลงแล้วทำไมถึงร้องแบบนี้ทีละไม่เต็มไม่อยากกินโรตีเลยบ๊อบเชฟค่ะเชฟไอเลียกับไอเลียมันต่างกันยังไงวันนี้ไปไหนกินเนี่ย
ไอ้เดี๋ยวทำไมกล้องใหม่มันมีกล้องทำไมมันมีภาพ200ภาพแล้วไม่ถึงไหมอ๋อมันซิงไหมอ่ะกูเล่นละเกมฟุตบอลไอ้บอลเล่นสีไม่ยอมคือสีอ่อนยังวะนี่ซื้อจากใครไหมทำอะไรยิ้มด่าไปอยู่เกือบทำอะไรทำอะไรอยู่แฉลบนะเกียดเนี่ยทำอะไรมาจอยใครเนี่ยจอยไม่มีซอสจอยอีกป๊อปโป้โหอะไรอ่ะทำไมมันขึ้นงี้อ่ะอ้าวงงเลยใช่นะทำไมอยู่ดีเข้าเล่นไม่ได้วะก็นี่โหคนไม่มีผลไม่มีมิสกิวะกาแกดีพอร์ตที่ไหนวะหืมเหมือนต้องย่างกับกระโหลกมันอร่อยอยู่เนี่ยอร่อยอะไรอ่ะโดนแดดมาเล่นมาเฮ้ยยังทำไม่เสร็จเลยแป๊บนึงทำไมมึงไม่เอาทำไมมึงคิดไปแล้วพี่เราปิดจอเลยเชียร์อะไรตัวปัดแล้วเขาเล่นนะคนปัดอ๋อแค่อันตัวนี้อย่างเดียวเหรอครับติดเธอในนั้นต้องขอเลยไม่รู้ว่าอะไรชาไทยพูดเยอะอะไรชาไทยอย่างเล้งอ๋อมันไม่มีเล้งนี่วะเฮ้ยช่องสวยเฮ้ยกูมึงจับทำไมไม่ยิงเลยวะเฮ้ยชิบหายดับชิบหายนำดับบุกแกมแม่งหลุดเลยยาวไหมงามไส้เลยก็เต้นตายไม่ต้องมันเกิดทำไมแม่งกาแฟปี้หมดแล้วมันเกิดไปแล้วกาแฟอะไรเอ็นสตรีมอ่ะไม่เอาเลยเดี๋ยวเราหวานไม่เอาดีว